เดี๋ยววันนี้เราจะ Facebook Live ด้วยนะคะช่วงต้นเราฟังก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายจะเปิดให้พี่ๆคนไร้บ้านทุกท่านได้ถามกันด้วยนะคะแล้วก็สะท้อนเสียงกับผู้สมัครซึ่งวันนี้ไม่ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเสียงจากเราสำคัญนะคะน้อยครั้งที่จะมีเวทีแบบนี้นะคะและ22พฤษภาคมนี้เป็นวาระสำคัญด้วยนะคะตอนนี้ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะ3แฟนเพจวันนี้ค่ะที่ร่วมไลฟ์แล้วก็สะท้อนเสียงจากพี่น้องคนไร้บ้านนะคะวันนี้ฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์จากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแต่วันนี้มีเพื่อนสื่ออีก2ที่นะคะที่ร่วม Facebook Live กับเรานะคะทั้งเพจ Facebook จาก3มิตินะคะ Hot News ค่ะ The Reporter นะคะแล้ววันนี้เพจหลักที่แฟงจะมอนิเตอร์ทุกคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านตลอด 2-3 ชั่วโมงที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเพจของมูลนิธิกระจกเงานะคะจริงๆพิมพ์กันเข้ามาได้ทุกเพจค่ะระหว่างที่เราสนทนากันวันนี้นะคะเผื่อว่าใครไม่ได้มาเนาะพี่ๆน้องๆหลายคนอยู่ทำงานอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะลองอ่านบางข้อความจากทางคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะเราใช้ชื่อวงว่าวงคุยสนทนานำเสนอนโยบายต่อคนไร้บ้านนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทีมงานมูลนิธิกระจกเงาจริงๆติดต่อผู้สมัครไปมากกว่า5ท่านนะคะขอบคุณทั้ง5ท่าน5หมายเลขวันนี้นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราและเสียดายแทนหลายๆหมายเลขที่วันนี้ไม่ได้มาเพราะเอาเข้าจริงเวลาเราพูดถึงเรื่องพี่น้องคนไร้บ้านเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เป็นแกนกลางถึงประชากรโดยเฉพาะประชากรที่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่นะคะก่อนอื่นระหว่างรอผู้สมัครพร้อมนะคะคงต้องถามพี่น้องคนไร้บ้านว่าวันนี้มีใครมีงานทำบ้างคะยกมือหน่อยค่ะยกมือหน่อยค่ะอ๋อทีมงานจ้างวันค่านะคะวันนี้มีใครมีงานทำแล้วพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยกันเช่าห้องอยู่แล้วบ้างคะเย้ โอเคค่ะจำนวนมากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้พี่น้องคนไร้บ้านที่มาร่วมกับเราเนี่ยค่ะหลายสิบชีวิตแต่การสำรวจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้อมูลล่าสุดบอกว่าในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรคนไร้บ้านมากที่สุดในประเทศไทยทราบไหมคะว่าเรามีพี่น้องคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครจากการสำรวจแบบเซอร์เวย์สักเท่าไหร่มีใครพอตอบได้ไหมคะเดาก็ได้ค่ะผิดไม่ว่ากันค่ะเท่าไหร่คะคุณลุงประมาณ 6,000 คน 6,000 คนมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะมีไหมคะมีอีกสักคนไหมคะ 7,000 คนนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะทั้งสองเสียงนะคะแต่ว่าเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครเรามีการสำรวจพบพี่น้องคนไร้บ้านประมาณ 1,800 คนค่ะ 1,800 ไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะคะเพราะนี่อธิบายถึงคุณภาพชีวิตของคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิหลายๆอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนี่ยังไม่นับรวมเมืองใหญ่ๆนะคะเชียงใหม่โคราชสงขลาขอนแก่นและชลบุรีถ้ารวมๆกันแฟงเชื่อว่าที่ลุงเต๋าตอบน่าจะถึง 6,000 คนนะคะเอาละค่ะวันนี้ได้เวลาแล้วนะคะเราจะขอเชิญผู้สมัครทั้ง5ท่านค่ะที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอเสียงปรบมือทั้ง5หมายเลขนะคะขอเชิญทั้ง5หมายเลขพร้อมกันเลยค่ะรอลุ้นว่าใครจะเดินมาก่อนท่านแรกนะคะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรหมายเลข1ค่ะท่านที่2ค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข8ค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะท่านที่3นะคะคุณศาสิการวัฒนาจันทร์หมายเลข16ค่ะแม่อาจารย์สาดน้ำเลยนะมาถึงอ่ะท่านต่อไปค่ะท่านที่4คุณสิทาธิวารีหมายเลข11ค่ะโอเคและท่านสุดท้ายนะคะท่านสุดท้ายคุณวรัญชัยโชคชนะหมายเลข22ค่ะวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะอ่ะ คุณวรัญชัยอาจารย์ชาชาติถามใส่หมวกกันน็อกป่ะเนี่ยว่ามาด้วยความร้อนแรงเห็นไหมเครื่องเสียงแบบวีดเลยนะคะแฟนประมวลให้ฟังคร่าวๆว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ทั้ง5ท่านจะบอกเล่าเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับพี่น้องคนไร้บ้านนะแล้วก็นำเสนอนโยบายทุกท่านได้ฟังด้วยว่าในใจเขาเตรียมอะไรมาคือถ้าพูดคงมีหลายนโยบายใช่ไหมคะแต่วันนี้เราเอาสิ่งที่เป็นหัวใจเลยถ้าจะทำให้กับพี่น้องคนไร้บ้านจะดำเนินการนโยบายไหนนะคะรอบแรก5นาทีรอบที่2 10นาทีเรามีไทม์เมอร์นี่เป็นกติกาสำหรับเวทีนี้นะคะหลังจากฟังจบแล้วเดี๋ยวจะมีแผ่นป้าย5นโยบายจากทั้ง5ท่านพี่น้องเอามาติดนะคะเอาหัวใจสติกเกอร์ที่ได้มาติดอย่างที่กุ้งกิ้งบอกเนาะแล้วเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะเริ่มจากท่านไหนก่อนแฟงไม่ขอเป็นคนเลือกจะขอจับฉลากค่ะทีมงานคะ
ขอฉลากด้วยนะคะอันน่าได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเพื่อความเท่าเทียมถ้าแฟงเลือกมันดูว่าเออรักเลือกที่รักมักที่ชังเนาะแฟงให้คุณลุงเต๋าคุณลุงเต๋าช่วยหน่อยค่ะเอาสักหนึ่งอันมาหนึ่งซองลำดับรอบแรกกับรอบที่สองจะเหมือนกันนะคะเบอร์แรกนะคะท่านแรกนะคะได้เป็นคุณสัสิการก่อนนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณสัสิการก่อนนะคะ อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะขอคำถามแรก5นาทีด้วยคำถามเดียวกันเหมือนนางงามเลยเนาะถ้าเราพูดถึงคนไร้บ้านกับเมืองอย่างกรุงเทพมหานครคุณสัสิการมองว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงบ้างแล้วมันสะท้อนอะไรบ้าง5นาทีนะคะเอาละค่ะสวัสดีไปแรงไปแรงได้ไหมคะเวลาอย่าเพิ่งเดินก่อนได้ไหมคะขอเช็คไมค์ก่อนได้ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเอาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะเขาให้เวลา15นาทีในการบอกความรู้สึกแล้วก็ทำความเข้าใจว่าคนไร้บ้านคืออะไรซึ่งจิ๊บก็มาคิดนานมากเลยว่าจะพูดอะไรดีแล้วจิ๊บก็ตกผลึกว่าจิ๊บควรจะพูดจากหัวใจคนไร้บ้านหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะหรือที่เราเรียกกันว่าคนไร้บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเหมือนกันค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่ากรุงเทพมหานครคือบ้านของเราบ้านของจิ๊บอาจจะมุงหลังคาด้วยสังกะสีแต่บ้านของพี่ๆอาจจะมุงหลังคาด้วยท้องฟ้าบางคืนมีดวงดาวบ้านของพี่ๆบางคนอาจจะมุงหลังคาด้วยต้นไม้หรือว่าป้ายสะพานลอยแต่เราก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ๆบางคนอย่างจิ๊บมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครพี่ๆบางคนมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครพี่ๆบางคนมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือบางคนก็ไม่มีทะเบียนบ้านแต่เราเป็นคนเหมือนกันจิ๊บหิวจิ๊บก็ทานข้าวพี่ๆก็ทานข้าวเหมือนกันเวลาจิ๊บดีใจเรายิ้มเราหัวเราะเราเสียใจเราร้องไห้เหมือนกันใครมากวนตีนเราก็โกรธเป็นเหมือนกันเราเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ทำไมบางส่วนทำภาคส่วนถึงลืมพี่ๆไปกรุงเทพมหานครมีคนประมาณ5ล้าน5คนเป็นพี่ๆคนไร้บ้านประมาณ 4,500 คนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.008% ซึ่งไม่เยอะเลยเรามีสิทธิเหมือนกันค่ะสิทธิในการอยู่อาศัยสิทธิในการหายใจสิทธิในการใช้น้ำใช้ไฟเหมือนกันแต่บางคนอาจจะคิดอาจจะหลงลืมไปเพราะอะไรในมุมจิ๊บเนี่ยจิ๊บคิดว่ากรุงเทพยังเป็นเมืองที่ไม่ปลอดภัยกรุงเทพยังต้องมีอาชญายังมีอาชญากรรมต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งอาชญากรรมด้านทรัพย์สินด้านการละเมิดสิทธิทางเพศพี่บางคนนอนที่สะพานลอยนอนที่ป้ายรถเมย์มีกระเป๋า2ใบตื่นขึ้นมากระเป๋าหายไป1ใบใช่ไหมคะกระเป๋าหายไป1ใบจิ๊บคิดว่าต้องมีค่ะพี่บางคนเป็นผู้หญิงอาจจะโชคร้ายหน่อย อยู่ข้างทางวันดีคืนดีท้องป่องไม่รู้ตัวโดนละเมิดทางเพศอย่างเนี้ยมันแปลว่าบ้านเรากรุงเทพเรามันไม่ปลอดภัยแล้วจะทำยังไงให้กรุงเทพปลอดภัยถูกไหมคะเราเหมือนกันยังไงเมื่อกี้จะบอกแล้วว่าเราเป็นคนเหมือนกันแต่เราถูกดูแลไม่เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าอ่ะการที่เราไปนอนในที่สาธารณะมันอันตรายบางคนอาจจะแต่งตัวมอมแมมหน่อยมันดูอันตรายแต่จิ๊บอยากจะบอกว่าจริงๆคนที่คิดเรื่องนี้ผิดมากๆเลยจิ๊บเคยไปที่ตรอกสังเกตรับคำเชิญจากคุณจ๋ามูลนิธิอิสระชนไปวันนั้นเลือกไปวันอังคารเพราะว่าเขาแจกอาหารก็ไปยืนอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเขาก็แจกอาหารไปรบกวนปิดไมค์ตอนที่ยังไม่ได้ใช้อ๋อโอเคค่ะเขาแจกอาหารกันค่ะก็ไปยืนด้วยแล้วก็ใครแจกอาหารปุ๊บใครได้รับอาหารปุ๊บจิ๊บก็เข้าไปคุยด้วยแล้วก็พูดคุยกันอยู่นานเลยล่ะก็พูดมาคำนึงว่าพี่จิ๊บหิวน้ำ
รู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเขาหยิบน้ำในกระเป๋าขึ้นมาจิ๊บกลับบ้านจิ๊บร้องไห้น้ำตาไหลเลยร้องจิ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิ๊บร้องเพราะอะไรแต่จิ๊บรู้สึกว่าเออเขาให้น้ำเราอะเขาใจดีกว่าที่เราคิดมากแต่ทำไมสังคมยังดูแลเขาไม่เท่ากันซึ่งถ้าจะมีโอกาสจิ๊บอยากจะดูแลสังคมให้มันเท่ากันเราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันพี่อาจจะอย่างที่บอกอะเราอาจจะเข้าบ้านเราอาจจะไม่เหมือนกันทะเบียนบ้านเราไม่มีแต่เราเป็นคนเหมือนกันพี่ถูกไหมคะเราขอบคุณค่ะเรากรุงเทพมหานครยังดูแลพี่ๆได้ไม่ดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าพี่ๆจะเป็นคนส่วนน้อยของสังคมไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามแต่ตรงนั้นเราไม่ว่ากันบ้านบางคนอาจจะยัดเยียดให้พี่เข้าไปอยู่บ้านทั้งบ้านมิตรภาพบ้านผู้หญิงบ้านผู้ชายซึ่งถ้าบ้านมันไม่มีความสุขก็ไม่ต้องไปอยู่มันไม่มีเหตุผลที่จะอยู่บ้านถ้ามันไม่มีความสุขแล้วจิ๊บจะไม่พยายามยัดเยียดพี่ๆให้กลับเข้าไปอยู่บ้านที่ไม่มีความสุขด้วยแต่เราจิ๊บรู้แล้วว่าสิ่งที่พี่ๆต้องการคืออะไรสิ่งที่พี่ๆต้องการก็คืออิสระความมีอิสระในการใช้ชีวิตความมีอิสระในการได้ทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วเดี๋ยวรอบสองจิ๊บจะมาพูดว่าจิ๊บจะทำยังไงให้พี่มีอิสระมีความสุขแล้วเราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะหมดเวลาพอดีขอบคุณมากค่ะฮัลโหลปิดไมค์พิธีกรซะแล้วถูกใจจัดเลยนะคะปิดไมค์พิธีกรซะแล้วเมื่อสักครู่คุณจิ๊บหมายเลข16นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะที่คุณจิ๊บเคยลงพื้นที่ด้วยนะคะจั่วเอาไว้ให้ก่อนเพราะว่ารอบ2จริงๆนโยบายของคุณจิ๊บก็คือกรุงเทพปลอดภัยสำหรับคนไร้บ้านเดี๋ยวรอบ2จะมาคุยกันนะคะท่านต่อไปจะเป็นใครแฟงแรนดอมอีกแล้วค่ะวันนี้ใช้งานพิธีกรหนักนิดนึงนะคะมาค่ะคุณทาขาป้าบมาเลยนะคะขอบคุณนะคะหมายเลข1จากโพของแฟนก็คือคุณวรัญชัยนะคะหมายเลข22นะคะคนไร้บ้านกับกรุงเทพเชื่อมโยงสัมพันธ์กันยังไง5นาทีเชิญค่ะโอ้ทีแรกมันไม่ดังครับได้ยินแล้วครับผมขออนุญาตมันไม่ได้ไม่ได้เรื่องอันลงทีแรกผมนึกว่าจะครับผมขออนุญาตถอดหน้ากากเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลกับท่านห่างไกลท่านสิทธาไม่เป็นไร ทีแรกผมนึกว่าจะได้พูดคนสุดท้ายก็คนไหนก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเมื่อ9ปีที่แล้วนี่ตอนที่ผมสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่เมื่อปี56คุณสมบัติก็ไปจัดที่วังบุรพาก็พูดอย่างนี้แหละเวลาดึกอย่างเงี้ยมาถามว่าคนไร้บ้านแปลว่าอะไรไม่ต้องไม่น่าถามก็คนไม่มีบ้านน่ะนี่ถ้ามีบ้านจะมาไร้บ้านได้ยังไงก็แปลว่าคนไร้บ้านผมคิดว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่มีเลือกตั้งในกฎหมายล่าสุดนี่ตั้งแต่ปี28มาเนี่ยผู้ว่า8คนนี่นะผมเชื่อว่าคราวนี้คนไร้บ้านหรือคนไม่มีบ้านจะต้องได้รับความสนใจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนครับแล้วคนที่เป็นผู้ว่านี่ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคนที่นั่งอยู่นี่แหละขอเสียงตบมือหน่อยครับไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนในบรรดาผู้สมัคร30คนเพราะฉะนั้นคนไร้บ้านนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ผู้ว่าคนถัดไปเนี่ยที่อยู่นั่งอยู่เนี่ย 4-5 คนนี่แหละก็จะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อท่านพี่น้องที่ไม่มีบ้านอยู่อย่างแน่นอนครับผมถ้าไม่สนใจคราวหน้าอย่าไปเลือกแต่คิดว่าต้องสนใจผมมีความเห็นว่าต่อไปนี้เราต้องให้มีการสำรวจครับท่านครับ50เขตการปกครองนี่ท่านผู้ว่าสั่งไปยังสำนักได้สวัสดิการสังคมสั่งไปยังผู้อำนวยการเขตได้ว่ามีคนไร้บ้านอยู่ที่ไหนอย่างไรเท่าไหร่กินนอนอยู่อย่างไรไม่ใช่มาปล่อยปลาล่าเรืออยู่แบบนี้แล้วมาบังคับเขาให้อยู่นู่นอยู่นี่พอสำรวจได้แล้วได้จำนวนเรียบร้อยแล้วก็
เชิญตัวมาพูดมาคุยเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้เขาต้องอยู่ต้องที่นี่ที่นั่นที่นี่เป็นการบังคับกันเราจะมีที่สำหรับที่พักของท่านตกกลางคืนมาเอาท่านมีที่พักอาบน้ำที่นอนเช้ามาท่านไปทำมาหากินได้ไม่ต้องมาเที่ยวบังคับกันคุณต้องอยู่ต้องกินต้องนอนต้องทำตามบังคับเขี้ยวเข็นไม่ใช่มีขอมีที่หลับที่นอนที่อาบน้ำแล้วเช้ามาก็ไปทำมาหากินกลับมาก็มานอนได้ดีไหมครับดีไหมไม่งั้นก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล้วนี่รอบๆนี่หมดเลยนี่แถวเนี้ยผมผ่านแถวนี้ประจำท่านผู้ว่าครับปรากฏว่าตอนเช้ามานี่มารอคอยกันตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาจนถึงกอกวัวนี่แล้วไปถึงนู่นคอยรับใครจะมาบริจาคเรื่องข้าวปลาอาหารผมรู้หมดน่าสงสารน่าเห็นใจเลยเถิดไปถึงข้างสนามหลวงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ครับผมคิดว่าตอนนี้กทมต้องมีงบประมาณให้กทมต้องมีผู้อำนวยการเขตคอยดูแลเรามีปลัดเรามีรองปลัดนะครับเรามีผู้ว่ารองผู้ว่าเราต้องหางบประมาณให้กับผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่คนไร้บ้านอยู่อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับให้เขามีที่นอนที่กินไม่บังคับเขาและขอความร่วมมือนะครับเราเห็นใจเพราะการที่ไม่มีที่อยู่ที่นอนการที่ให้คนทุกอย่างลำบากนั้นมันบ่งบอกถึงความไม่มีความสามารถของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและมันบ่งบอกถึงความไม่สามารถของบริหารระบบราชการที่บริหารคนล้มเหลวและมันบ่งบอกถึงความล้าหลังของประเทศที่ด้อยพัฒนาและต่างชาติก็อับอายเขาด้วยครับพี่น้องครับเพราะงั้นเมืองหลวงถึงแม้จะไม่มีคนได้เต็มที่ 100% แต่เราต้องช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่ไม่มีที่อยู่ที่กินเพราะนโยบายของผมก็คือ 4D 4D ก็คือเกิดดีกินดีอยู่ดีแล้วก็ตายดีเพราะฉะนั้นนี่แหละครับท่านทั้งหลายครับเพราะงั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ว่าคนต่อๆไปนี่เขาจะบริหารคนได้เพราะงานผู้ว่ามี2 อย่างคือบริหารคนกับบริหารเมืองเพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญของคนยากจนเมื่อมีที่นอนตอนกลางคืนได้ไปนอนแล้วเช้าออกมาไปคุณจะมาหากินได้คุณสบายแล้วคุณจะมาเที่ยวนอนเล่ร่อนนี้คงจะไม่ได้ขอความร่วมมืออันไหนพอหางานทำได้ก็ให้หางานทำดีครับพี่น้องครับดีไหมครับคนเรามีที่อยู่มีที่นอนมีที่กินมีงานทำก็ใช้ได้แล้วคนอีสานบ้านผมนี่ผมคนอุบลผู้หญิงบ้านผมนี่ครับผู้หญิงบ้านผมมีลำบากนะครับผู้หญิงบางคนไปทำงานโรงงานไปทำงาน2ตำแหน่งในเวลาเดียวกันบางคนเป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นเมียนายจ้างด้วยแม่อันนี้ลำบากมากเพราะฉะนั้นผมขอพระคุณท่านผู้จัดงานมากท่านเห็นความสำคัญของคนขอพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวรัญชัยนะคะบริหารเวลาดีค่ะวันนี้5นาทีกันทุกคนนะคะเบอร์3ค่ะให้พี่ช่วยจับหน่อยนะคะลำดับต่อไปเป็นคุณวิโรจน์นะคะหมายเลข1นะคะเชิญคุณวิโรจน์ค่ะ5นาทีนะคะคนไร้บ้านสัมพันธ์กับกรุงเทพยังไงบ้างนะคะครับผมคิดว่าเวทีนี้ผมมีความสุขมากนะครับที่เราใช้คำว่าคนไร้บ้านไม่ได้ใช้คำว่าคนเร่ร่อนเพราะคนไร้บ้านทุกคนเนี่ยอยากจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยากจะมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้อยากจะเร่ร่อนครับคำถามก็คือว่าแล้วคนไร้บ้านคืออะไรฮะคนไร้บ้านก็คือผลกระทบของเมืองที่แม่งไม่เป็นธรรมอะครับคือเหยื่อของเมืองที่แม่งเห็นแก่ตัวครับเราเห็นเมืองที่เห็นแก่ตัวไหมคุณเห็นเมืองนี้ที่แม่งสร้างคอนโดหรูสูงมากนะแล้วแม่งก็ขายไม่ออกมีปัญหาฟองสบู่แตกแต่คุณก็เห็นอีกมุมนึงที่นายทุนแม่งไล่รื้อบ้านถูกปะผมยกตัวอย่างใกล้ที่สุดอะชุมชนป้อมมหาการอย่างเงี้ยหลายคนเคยมีบ้านคุณไล่รื้อเขาแล้วแลกมาด้วยสวนที่ไม่มีใครใช้มันเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือปัญหาครับคือพวกเราคือเหยื่อของเมืองที่มันอันแฟร์หรือไม่เป็นธรรมนะผมคิดอย่างนี้ครับถ้าเมืองนี้มันให้โอกาสพวกเราในการตั้งตัวได้เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยพวกเราไม่ต้องมาแบกหนี้ครัวเรือนมหาศาลหนี้นอกระบบมหาศาลถูกไหม
แล้วค่าเช่าบ้านมันแพงหูฉีกใช่ไหมคนที่เคยเช่าบ้านถูกๆในชุมชนคุณถูกไล่ลื้อใช่ไหมแล้วหลายคนไม่ใช่ว่าไม่มีบ้านนะครับผมถามเมื่อวันก่อนผมถามคนที่อยู่ที่ราชดำเนินเขาบอกบ้านเขาอยู่สมุทรสาครแต่เขาต้องมานั่งทำงานที่เนี่ยคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจ่ายค่ารถวันละ200บาทคุณจ่ายไหวที่ไหนอ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องมาอยู่ที่นี่ถูกไหมคำถามแค่นี้ว่าแม้แต่กฎหมายอ่ะมันเคยให้ความเป็นธรรมกับคนไร้บ้านไหมผมตั้งคำถามง่ายๆถ้าพี่นอนอยู่แล้วพี่ถูกคนตีหัวพี่ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจมันให้ความเป็นธรรมกับพี่ไหมไม่อ่ะแต่ขนาดในขนาดที่พลเอกประยุทธ์แค่คนยกป้ายไล่มันจับได้ใช่ไหมแล้วทำไมคนมันไม่เท่ากันแบบนี้ถูกไหมทำไมแม้แต่กฎหมายมันยังคุ้มครองเราไม่ได้อ่ะยังหลายคนเมื่อกี้ผมได้คุยแล้วผมเจอหลายคนเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่ต้องไปหาไกลฮะคนไร้บ้านนะถูกหลอกไปเลี้ยงเป็ดบ้างถูกหลอกไปเลี้ยงห่างถูกหลอกไปเฝ้าสวนแล้วนายจ้างแม่งไม่จ่ายค่าแรงอ่ะจะหนีแม่งก็หนีไม่ได้อ่ะสุดท้ายแม่งต้องหนีออกมาถามอ่ะกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันเคยคุ้มครองเราได้ไหมนี่ไงเราคือเหยื่อและผลผลิตของความไม่เป็นธรรมของเมืองนี้ไงแล้วมันไม่เคยเหลียวแลเราไงเนี่ยคือนิยามของคนไร้บ้านผมตั้งคำถามต่อเลยฮะคนไร้บ้านตอนนี้ยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจโควิดใช่ไหมมีคนไร้บ้านหน้าใหม่ด้วยนะถามว่าพวกเขาต้องการอะไรฮะวันนี้เนี่ยผมพูดถึงโครงการจ้างวานค่ามาโดยตลอดหลายคนก็บอกว่านึกว่าค่านี่ขอละขังค่าไม่ใช่ฮะค่านี่คือข้าพเจ้าหลายคนต้องตกระกำลำบากสมัยก่อนใครทำงานกับเท่าแก่ใช่ไหมพอวิกฤตโควิดเท่าแก่เจ๊งเลิกจ้างถูกไหมหลายคนถูกเท่าแก่ที่ไปทำงานก่อสร้างเท่าแก่แม่งเบิกเงินแล้วแม่งเชิดเงินหนีไปใช่ไหมแล้วแม่งทิ้งเราเลยถูกไหมแล้วกฎหมายแรงงานก็ไม่เคยคุ้มครองเราถูกป่ะนี่ฮะแรงงานนอกระบบหลายคนที่ตกงานเนี่ยก็มาเป็นคนไร้บ้านนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจ้างงานแล้วเรามั่นใจว่างานนั้นจะไม่เบี้ยวค่าแรงเราหลายคนกลับไปมีบ้านนะครับหลายคนกลับไปเช่าบ้านนะครับแล้วพอเช่าบ้านแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไร้บ้านอีกแล้วดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแก้ปัญหาให้กับคนไร้บ้านส่วนหนึ่งก็คือการหางานที่มั่นคงให้เขาและกฎหมายต้องคุ้มครองเขาที่สำคัญนี่คือสำคัญที่สุดพลเอกประยุทธ์ถูกตีหัวกับคนไร้บ้านถูกตีหัวตำรวจก็ต้องดูแลที่เท่าเทียมกันน่ะกฎหมายมันต้องเสมอภาคกันน่ะนะฮะคนมันต้องเท่ากันน่ะนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุด2 อีกกลุ่มนึงที่ผมไม่อยากเรียกว่าเขาเป็นคนไร้บ้านครับแต่เขาคือคนป่วยฮะแล้วคนป่วยเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีญาตินะครับหลายคนญาติจงใจไม่รับกลับด้วยนะครับจริงๆเหล่าคนเหล่านี้ไม่ควรจะถูกป้ายสีว่าคนไร้บ้านเขาควรเป็นผู้ป่วยที่กรุงเทพมหานครควรต้องรักษาเขาครับเขาต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมเหมือนคนทั่วไปครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับคนไร้บ้านครับขอบพระคุณครับขอบคุณคุณวิโรจน์นะคะวันนี้เราได้ยินคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะ3ท่านผ่านไปเราได้ยินเรื่องความเป็นอิสระจากพี่น้องคนไร้บ้านนะคะอยากได้อิสระถูกต้องมั้ยคะได้ยินเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนไร้บ้านเมื่อสักครู่คุณวิโรจน์พูดน่าสนใจคือเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมด้วยกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมให้คนไร้บ้านได้สิทธิ์นะคะแล้วที่สำคัญคุณวิโรจน์บอกในช่วงท้ายว่าเรื่องงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราทุกคนด้วยนะคะเหลืออีก2เบอร์เท่านั้นเองค่ะเดินอีกแล้วค่ะท่านไหนดีคะอยากจับได้เลยและท่านต่อไปนะคะหมายเลข11ค่ะคุณสิทาค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมนาวากาตรีสิทาธิวารีนะครับก็คงจะต้องขอบอกก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาครับผมเป็นข้าราชการแล้วก็เคยเป็นนักบินของกองทัพอากาศหลังจากนั้นผมได้ลาออกครับมาลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี2544ผมลงสมัครแล้วผมอาสาเข้าไปทำงานในเขตคลองเตยครับในเขตคลองเตยเคยเจอกันนะฮะในเขตคลองเตยจะรู้ดีครับว่าการที่ผมลงไปทำงานในเขตคลองเตยเนี่ยผมไม่ได้ลงไปในลักษณะของการลงไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็
กลับขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาก็ลงไปพูดคุยใหม่หรือจะทำนโยบายทำอะไรช่วยเหลือชาวบ้านไม่ใช่ครับผมลงไปทำงานคุกคีกับชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยบางคนไร้แค่ชั่วคราวบางคนไร้ตลอดและคนที่ไร้บ้านคำถามวันนี้ตอนแรกของช่วงแรกนี่คือนิยามคำว่าคนไร้บ้านคืออย่างไรนะครับคนไร้บ้านมีหลายลักษณะครับลักษณะที่แย่ที่สุดเลยก็คือจะบ้านเช่าบ้านอยู่บ้านอะไรก็ไม่มีฉันซุกหัวนอนอยู่ข้างถนนผมเคยทดลองทำและเคยได้ลองทำอย่างพี่น้องมาแล้วครับผมเชื่อว่าในนักการเมืองอาจจะทั้งประเทศนะครับไม่มีใครที่เคยทำอย่างผมครับผมไปลงเลือกตั้งในเขตคลองเตยช่วงนั้นเนี่ยในชุมชนน้องใหม่ที่พี่เคยอยู่คลองเตยจะทราบนะฮะมี43ชุมชนชุมชนน้องใหม่เกิดไฟไหม้ผมลงมาสมัครรับเลือกตั้งผมก็ลงไปช่วยชาวบ้าน40กว่าหลังคาเรือนครับที่ไฟไหม้มีประมาณสัก20หลังคาเรือนเขาไม่มีที่อยู่อาศัยคือไม่สามารถไปอยู่บ้านญาติได้เราก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมานอนใต้ทางด่วนเดี๋ยวทำที่นอนใต้ทางด่วนให้ผมเข้าไปจัดการให้เขาครับเอาซื้อผ้าใบไปปูซื้อไม้อัดไปตีกั้นแล้วลงไปนอนชาวบ้านบอกว่าที่นอนอย่างนี้ฉันจะนอนได้ยังไงผมบอกนอนได้ผมเคยเป็นทหารมาก่อนเคยนอนกลางดินกินกลางทรายผมจะนอนให้ดูผมนอนใต้ทางด่วนครับเมื่อกี้พี่จิ๊บบอกนะฮะบอกว่าหลังคาบ้านมันแตกต่างกันบางคนมุงสังกะสีบางคนมุงกระเบื้องผมได้นอนตรงที่หลังคาบ้านแพงที่สุดในโลกเป็นเวลา45วันครับ43วันขอโทษครับหลังคาผมหมื่นล้านนะฮะผมนอนใต้ทางด่วนชาวบ้านบอกว่านี่คุณต้องดีใจนะเพราะคุณมานอนหลังคาแพงที่สุดในโลกคือหลังคาหมื่นล้านผมกินนอนอยู่กับชาวบ้านบางวันก็กลับเพราะบ้านผมอยู่ในเขตคลองเตยนะครับแล้วก็ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเข้าใจความรู้สึกของคนไร้บ้านดีว่าเป็นอย่างไรนะครับในแนวทางแก้ไขคงจะเป็นช่วงที่2แต่ช่วงนี้จะขอบอกก่อนว่าในความรู้สึกของคนไร้บ้านครับที่ผมบอกว่ามีหลายระดับในคลองเตยมีนะครับคนที่เขาอยู่ในบ้านบ้านที่เป็นที่ดินที่บุกรุกของการท่าเรือแล้วเขาก็มาปล่อยเช่าเช่าเดือนละ500ก็มีนะครับเช่าเดือนละ300ก็มีตกวันละ10บาทไม่มีเงินจ่ายเขาก็ให้อยู่ฟรีก็คือซุกหัวนอนครับแต่เขาออกไปทำงานข้างนอกได้ก็กลับมานอนข้างในได้นะครับการแก้ไขของหน่วยงานราชการไปคิดข้างเดียวไม่ได้ถามเขาเลยครับว่าต้องการจะอยู่ต้องการจะทำอะไรในรูปแบบไหนในคลองเตยไม่ได้ต่างกันเลยครับทุกคนที่อยู่ก็อยู่บนที่ดินบุกรุกถามว่าเขาบุกรุกแล้วเขาอยู่กันมา40ปี50ปีเนี่ยจะไปไล่รื้อเขาเนี่ยทำถูกไหมผมบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่คุณอยู่บนที่ดินตรงไหนก็แล้วแต่คุณก็บุกรุกเท่านั้นแหละครับคุณไม่บุกรุกตอนนี้คุณก็บุกรุกเมื่อ50ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วคุณไม่บุกรุกบรรพบุรุษของคุณก็บุกรุกเมื่อ100ปีที่แล้ว200ปีที่แล้วเพราะที่ดินมันไม่ได้มีเจ้าของแต่ตอนนี้เราไประบุว่าคนที่เคยอยู่อาศัยมาแล้วมีทะเบียนบ้านมีโฉนดคุณคือเจ้าของแล้วคนอื่นเขาไม่มีสิทธิของความเป็นคนแบบนี้ไม่ได้ภาครัฐจำเป็นที่จะต้องหาที่ดินหาที่ชดเชยนะครับคนไร้บ้านปัจจุบันที่เร่ร่อนอยู่เนี่ยเราจับเข้าไปอยู่ที่บ้านมีอาหารให้กิน3มื้อแต่ไม่มีอะไรให้เขาเลยเราให้เขามีชีวิตอยู่ต่อแต่มันไม่มีชีวาครับคนเราอยู่มันต้องมีชีวิตชีวาเดี๋ยวผมจะบอกในช่วงที่2ว่าต้องทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นคลองเตยโดนเหมือนกันคุณมาไล่รื้อแล้วคุณก็ไปสร้างบ้านอย่างดีนะครับให้ไปอยู่หนองจอกลาดกระบังมีนบุรีบ้านใหญ่โตกว่าเดิมหลายเท่าหนีกลับมาซุกหัวนอนอยู่ในคลองเตยหมดโดนรื้อบ้านเก่าก็มาเช่าอยู่500พันนึงถ้าเกิดประกอบอาชีพไม่ได้ต้องเร่ร่อนก็ออกไปเร่ร่อนข้างนอกเขาอยู่ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีงานไม่มีชีวาให้เขามีแต่ชีวิตนะครับโครงการของมูลนิธิกระจกเงาครับจ้างวานค่าอันนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็นทางออกให้กับเขานะครับมีงานมีอะไรทำถึงเวลาเนี่ยเขาสามารถหาที่อยู่ได้นะครับไม่ต้องเอาไปอยู่ในที่หรูหราไม่ต้องมีอาหารให้นะครับเขาสามารถทำได้แต่ของงานขอให้เราได้ทำอะไรอย่างที่เราต้องการมาวิเคราะห์บอกว่าคนเหล่านี้เป็นประเภทชอบอิสระไม่ใช่ชอบอิสระครับเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่คุณจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนแล้วใส่กรงไว้มันไม่ใช่เราคือมนุษย์เราคือต้องทำงานเราคือต้องมีวิถีชีวิตของเราเองนะครับถ้าภาครัฐเข้าใจตรงนี้เคยไปกินนอนอยู่แบบชาวบ้านที่ไร้บ้านจะรู้ว่าจะแก้ไขยังไงในช่วงที่2ผมจะมาพูดให้ฟังครับว่าเราควรจะแก้ไขกับเรื่องนี้อย่างไรครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสิทธานะคะอาจารย์ลุกรอเลยเหรอคะคือเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสิทธาคุณวิโรจน์มีอะไรที่คล้ายคลึงกันตอนเล่าเรื่องของไร้บ้านก็คือนโยบายของเมืองผลักคนจำนวนหนึ่งไว้ข้างหลังและคนจำนวนนั้นก็คือกลุ่มคนไร้บ้านด้วยนะคะและเบอร์สุดท้ายค่ะหมายเลข8อาจารย์ชัชชาตินะคะสวัสดีครับคุณแม่หลายท่านนะครับใครอยู่บ้านสุวิทย์เกิดหนูบ้างครับเราไปเยี่ยมมาหลายรอบนะครับก็ต้องเรียนว่าผมว่าเรื่องคนไร้บ้านเป็นเรื่องสำคัญนะมันต้องเริ่มจากการยอมรับกับว่าคนไร้บ้าน
ทุกเหมือนมีสิทธิ์เหมือนกับคนที่มีบ้านทุกอย่างเท่าเทียมกันเราต้องเข้าใจเขาก่อนเราถึงจะแก้ปัญหาทั้งระบบได้ถามว่าจากที่ผมลงพื้นที่มาเนี่ยครับคนไร้บ้านหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมีกี่แบบผมเท่าที่สังเกตผมมี5แบบเดี๋ยวเราเข้าแบบไหนยกมือหน่อยนะแบบแรกคือมีปัญหาทางเศรษฐกิจน่ะโดนไล่ออกจากงานหาที่เช่าบ้านไม่ได้หรือไม่เป็นคนต่างจังหวัดที่มาหางานในกรุงเทพไม่มีเงินเช่าบ้านก็อาจจะมาอยู่ในที่สาธารณะแล้วก็รออาจจะมีคนเอาอาหารมาให้เช้ามีคนมาจ้างงานมีใครเป็นรูปแบบนี้ไหมฮะจากเศรษฐกิจจากการจ้างงาน1คนนะครับอันที่2คือมีปัญหาครอบครัวฮะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับครอบครัวโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศทะเลาะกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปเยาวราชเจอคุณลุง70กว่านอนอยู่ข้างถนนถามว่าทำไมเป็นคนไร้บ้านผมว่าลูกสะพายไล่ออกจากบ้านกลับไปไม่ได้อันนี้ก็อีกอันนึงซึ่งมีปัญหาขัดแย้งในครอบครัวอันที่3เป็นคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพฮะอย่างเมื่อกี้ผมเจอลุงท่านนึงบอกว่าลูกไม่ให้เข้าบ้านเพราะกลัวว่าจะเป็นโควิดเพิ่งมาต่างจังหวัดหรือต้องมาอยู่ในที่สาธารณะก่อนหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจิตเภทเรื่องจิตเวชเรื่องความคิดหรือว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องสุราลูกก็เลยไม่ให้เข้าบ้านอันที่4เป็นอิสระชนฮะก็คืออาจจะมีบ้านอยู่แหละลูกมีบ้านแต่ชอบออกมาอยู่ข้างนอกอากาศสบายดีเมื่อกี้เจอน้องอู๊ดน้องอู๊ดบอกว่ามีบ้านแต่แม่ชอบเก็บขยะในบ้านน้องอู๊ดเลยมาอยู่ข้างนอกเพราะที่มันกว้างกว่าหรือเจอพี่แต่โคราชเมื่อกี้ท่านเป็นข้าราชการเกษียณนะแต่ว่าชอบอยู่ข้างนอกเพราะว่ากว้างขวางกว่าอันที่4คือคนที่รักอิสระอันที่5เราเจอเยอะแต่ว่านี่ไม่เกี่ยวกับเราคือคนต่างชาติที่ตกลำบากแต่สุขุมวิทเนี่ยเห็นเต็มเลยฮะคนต่างชาติแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นผมว่า5เรื่องนี่5กลุ่มนี่ต้องดูเพราะแต่ละกลุ่มมีโจทย์ต่างกันนโยบายเราคือเราจะทำกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนทุกคนนี่รวมถึงคนไร้บ้านด้วยดังนั้นโจทย์เราเนี่ยต้องตอบทุกคนเหมือนกันถามว่าลักษณะที่เด่นคืออะไรของคนไร้บ้านอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะฮะพวกเราใครมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดบ้างครับเห็นไหม7ใน10เนี่ยอยู่ต่างจังหวัด3ใน10เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบัตรทองเขาบอก 28% น่ะเข้าไม่ถึงบัตรทองใครเข้าถึงบัตรทองมั้งฮะคนเข้าถึงบัตรทองน้อยนะส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงระบบเข้าไม่ถึงเบี้ยคนชราเข้าไม่ถึงเบี้ยคนพิการหลุดจากระบบไปเลยทั้งที่เขาคนเหมือนกันเขาควรจะต้องได้ระบบพวกนี้เขาควรจะมีบัตรทองเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ถูกไหมบางส่วนที่มีอาการทางจิตเภทมีไม่เยอะฮะแค่20%อาการรุนแรงแค่ 1% แต่ปัญหาคือว่าถ้าไม่รับการรักษาอยู่บนถนนเกิน1ปีอาการจะรุนแรงขึ้นจะไปติดยาเสพติดติดเหล้าเพราะว่าเขาเครียดไงงั้นถ้าเกิดเราปล่อยเขาอยู่ในถนนนานโดยเขาไม่ได้เต็มใจนะเขาจะหันไปพึ่งยาเสพติดพึ่งสุราสุดท้ายอาการเขาจะหนักขึ้นนั่นนี่คือสิ่งสำคัญพอเราเข้าใจลักษณะพวกนี้แล้วเนี่ยผมว่ากทม.ต้องทำ5ด้านฮะอันแรกคือกทม.ต้องยอมรับหรือว่าพวกเราเนี่ยคือคนเหมือนคนอื่นทั่วไปอ่ะมีสิทธิเหมือนกันได้รับการรักษาได้รับการดูแลไม่แตกต่างจากคนที่มีบ้านอันนี้สำคัญเลยพื้นฐานถึงแม้เราจะมีอยู่แค่ 4,500 คนนะตัวเลขล่าสุดนะอันนี้เราต้องปรับมุมมองแล้วให้เรามีความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คนจำนวนมากในกรุงเทพอาจจะรู้สึกกลัวคนไร้บ้านนี่ต้องพูดตรงๆนะฮะเหตุการณ์ที่มีการที่ราคาสินค้าหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องปรับมุมมองใหม่ให้ว่าคนไร้บ้านเหมือนเราไม่ได้มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีภาวะชั่วคราวที่เขามีความยากลำบากอันที่สองกทม.ปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณมีภาระหน้าที่โดยตรงเพราะว่าพรบ.กทม.กำหนดเลยคุณต้องดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยดูแลเรื่องสังคมสงเคราะห์ดูแลเรื่องการศึกษาดูแลเรื่องหางานดูแลเรื่องสาธารณสุขแล้วกทม.ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณต้องดูแลคนไร้บ้านอันที่สามเนี่ยการแก้ปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่แค่เอาอาหารมาให้แล้วจบมันต้องแก้ทั้งวงจรครับต้องแก้ที่สาเหตุเลยดีที่สุดคือตัดไม่อยากให้ออกจากบ้านเด็กที่มีปัญหาทำไงช่วยให้เขาไม่ออกจากบ้านไม่ให้มาอยู่บนถนนต้องแก้ปัญหาครบทั้งวงจรอันที่4สำคัญมากเลยครับการทำศูนย์คนไร้บ้านเนี่ยต้องทำอย่างมีศักดิ์ศรีคือต้องเอาเรามาเป็นส่วนร่วมต้องฟังพวกเราอยากจะทำอะไรไม่ใช่บังคับเราเพราะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเราแค่อยู่ในภาวะที่เราเลือกหรือภาวะเศรษฐกิจที่เราแก้ไม่ได้อะมันต้องแก้ปัญหาด้วยศักดิ์ศรีด้วยการเคารพสิทธิ์ของผู้คนไร้บ้านและดูแลเขาให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาแล้วเรื่องที่5เนี่ยการแก้ปัญหาต้องฉับไวครับเพราะว่าการที่ให้คนไร้บ้านไปอยู่บนถนนเป็นเวลานานเนี่ยโอกาสเขาจะกลับสู่ระบบเดิมยากนั่นไม่ใช่ว่าปล่อย2ปี3ปีก็แก้ต้องทำทันทีครับนั่นคือแนวคิดของคนไร้บ้านครับ
ค่ะขอบคุณค่ะโหยิ่งลึกลงไปอีกนะคะทัศนคติต่อพี่น้องคนไร้บ้านสำคัญนะคะแล้วก็มีหลายโจทย์ที่ต้องเร่งแก้แบบฉับพลันเพราะเวลามีผลเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะมากๆเชื่อว่าเป็นประสบการณ์ของหลายท่านนะคะว่าบางครั้งมันก็ส่งผลต่อสภาวะจิตใจแล้วก็หลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะอันนี้ช่วงต้นได้เห็นว่าทั้ง5หมายเลขมีความคิดเห็นและเข้าใจต่อปัญหาของพี่น้องคนไร้บ้านอย่างไรนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้สะท้อนปัญหาของเมืองด้วยนะคะช่วงที่2ให้ท่านละ10นาทีตามลำดับเดิมค่ะนโยบายที่ทุกท่านพกมาแล้วหัวใจสำคัญสำคัญเขาสกัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวแฟนจะเกริ่นให้ฟังก็คือคุณวรัญชัยบอกว่าคนไร้บ้านที่อบอุ่นคุณวิโรจน์บอกว่าคนไร้บ้านต้องไม่ไร้สิทธิ์นะคะคุณศาสิการบอกว่ากรุงเทพปลอดภัยสำหรับคนไร้บ้านคุณสิทธาบอกว่าคนไร้บ้านไม่ไร้การดูแลและคุณชัดชาติบอกว่าดูแลกายใจไม่ไร้สิทธิ์ไม่ไร้โอกาสนี่คือคีย์เวิร์ดสั้นๆคำสั้นๆที่เขาจะสะท้อนนโยบายเกี่ยวกับคนไร้บ้านแต่ยาวกว่านั้นลึกลงไปในรายละเอียดเชิญท่านแรกเลยนะคะคุณศาสิการค่ะ10นาทีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เรียนแบบพิชชาติในการยืนนโยบายของคนไร้บ้านค่ะการไม่มีบ้านไม่ใช่ปัญหาของพี่ๆดังนั้นนโยบายของจิ๊บจะไม่จัดหาบ้านหรือพยายามยัดเยียดให้พี่ๆเข้าไปในบ้านสิ่งที่พี่ๆต้องการคืออิสระแล้วก็จิ๊บเข้าใจว่าการอยู่บ้านมันอึดอัดอยู่บ้านแล้วมันร้อนอยู่บ้านแล้วมีคนไม่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นเรามาทำกรุงเทพให้เป็นเมืองปลอดภัยสำหรับคนไร้บ้านกันดีกว่าเมืองปลอดภัยสำหรับคนไร้บ้านแปลว่าอะไรปลอดภัยระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นคือปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินเมื่อกี้จะบอกไปแล้วว่าบางทีเคยไหมคะที่ไปนอนด้านใต้ทางด่วนเราไปนอนสะพานลอยหรือไปนอนป้ายรถเมล์แล้วกระเป๋า2ใบตื่นขึ้นมากระป๋องน้ำหายตื่นขึ้นมาของหายหรือตื่นขึ้นมากระเป๋าหายไปใบหนึ่งเพราะว่ามีคนมาขโมยอีกต่อหนึ่งไงอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยหรือพี่ๆที่เป็นผู้หญิงนอนข้างถนนอาจจะสติไม่ค่อยดีนิดนึงโชคร้ายเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วก็ท้องป่องโดยไม่รู้ตัวจะหาพ่อก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจะเลี้ยงดูลูกจะเลี้ยงตัวยังไงนี่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับพี่ๆผู้หญิงคนไหนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่อยู่อาศัยเป็นจิ๊บเป็นพี่ๆหรือว่าคนไหนก็ตามไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะมีบ้านหรือไม่มีบ้านการล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะดังนั้นนโยบายของจิ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยทุกที่ติดไฟให้มันส่องสว่างให้มันมีความปลอดภัยกล้องวงจรปิดเราต้องใช้ได้อย่างที่สองคือการลงทะเบียนลงทะเบียนคนไร้บ้านเพื่ออะไรคะเพื่อรับสิทธิ์ค่ะจิ๊บไม่ได้จะจับนะจิ๊บเมื่อกี้มีคุยกับพี่ๆตำรวจเหมือนกันเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังว่าคุยอะไรมาจิ๊บลงทะเบียนเพื่อจะเอาพี่ๆเข้าระบบสาธารณสุขพี่ๆจะต้องมีบัตร30บาทหรือมีบัตรอะไรก็ตามที่เข้าไปโรงพยาบาลได้แล้วบอกว่าเนี่ยฉันป่วยเราป่วยเราต้องหาหมอใช่ไหมคะจิ๊บป่วยต้องหาหมอพี่ๆทุกคนป่วยก็ต้องหาหมอเหมือนกันคราวนี้ถ้าบางคนไม่สบายไปหาหมอเป็นเรื่องปกติเรามีบัตรเราเข้าไปได้บางคนเข้าไม่ถึงเดี๋ยวเราจัดหมอเคลื่อนที่ให้เลยค่ะหมออาสาหมอเคลื่อนที่เข้ามาหยุกยาธรรมดาปกติปวดท้องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีให้ครบนะคะอย่างที่สองก็คือการปลอดภัยด้านโทษทีค่ะการปลอดภัยด้านคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตแปลว่าอะไรบ้างบ้านอิ่มใจเพิ่งถูกปิดไปใช่ไหมคะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเราไม่รู้ล่ะแต่ว่าอย่างในเมืองนอกนะถ้าไปดูเนี่ยเขาก็จะมีที่พักอาศัยให้คนไปลงทะเบียนมีเตียงมีน้ำมีห้องน้ำมีอะไรก็มีอาหารให้แต่ต้องลงทะเบียนทุกวันและจับจองไม่ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะมาทำให้พี่ๆอยู่สบายขึ้นแต่มากกว่านั้นถ้าพี่ๆบอกว่าไม่เอาบ้านที่จะหาให้เนี่ยมันไกลเกินไปเดินทางไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดหาให้ทั่วกรุงเทพเลยบ้านอย่างเงี้ยนะคะมีทุกมุมเลยเพราะอะไรเพราะค่าเดินทางมันก็แพงเหมือนกันนะเราสู้เอาค่าเดินทางเนี่ยเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าหรือถ้ากทม.บอกว่าลงทุนสูงเกินไปเดี๋ยวจัดการเลยเข้าไปเป็นผู้ว่าหญิงเนี่ยค่ะจัดการยังไงคะพื้นที่กทม.ว่างๆมีเยอะมากถ้าพี่ๆสังเกตไม่ว่าจะเป็นใต้สะพานลอยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตามถนนหนทางลองดูดิเยอะมากเลยเราเอามาทำอะไรได้บ้าง
เราปัดกวาดเช็ดถูไม่มีไฟเราสามารถที่จะตีตารางค่ะแล้วหนูจะให้พี่ๆนอนเลยแต่มีข้อแม้นิดเดียวต้องเอาหมอนต้องเอาอะไรมาเองเพราะเราแค่ตีตารางให้แล้วเราก็จัดให้เลยค่ะมี120ที่สมมุติมีเจ้าหน้าที่มาเลยวันนี้พี่ๆจะอยู่ช่องไหนช่องไหนช่องไหนแล้วตอนเช้าออกไปทำมาหากินตอนเย็นกลับเข้ามาลงทะเบียนอยู่ตรงนี้ใหม่ก็ได้หนูไม่ได้บอกว่าให้พี่ๆไปลงทะเบียนเพื่อไปเข้าบ้านหรืออะไรนะคะหนูแค่จัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยให้นอกจากนี้มีอะไรอีกคะห้องน้ำห้องท่าเมื่อกี้ถามพี่คนนึงบอกพี่อาบน้ำที่ไหนเขาบอกห้องน้ำตรงเนี้ยตรอกสาเกซึ่งห้องน้ำแบบเนี้ยต้องมีเยอะๆห้องน้ำสาธารณะต้องมีเยอะๆเมื่อก่อนตอนเย็นที่โทรคุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยโทรมาคุยสิจิ๊บเขาคุยกับคนได้ร่อนเยอะมากเลยก็เลยโทรไปคุยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านอะไรก็ตามที่เขาใช้เนี่ยมีหลายแบบแล้วก็มีพรบคุ้มครองด้วยพรบขอทานกับพรบคนไร้ที่พึ่งซึ่งเราไม่ใช่ขอทานเพราะเรามีอาชีพเราไม่ได้ขอใครกินเราแค่มีชีวิตของเราถูกไหมคะแล้วกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะจับเราเข้าไปอยู่ในบ้านได้ด้วยต้องสมัครใจถ้าสมัครใจไปแล้วเขาบังคับว่าอ่ะต้องอาบน้ำเวลานี้กินข้าวเวลานี้ต้องตื่นเวลานี้บางท่านอาจจะยังไม่ชอบพี่ๆบางคนอาจจะยังโอเคไม่โอเคเพราะว่ามันเป็นการบังคับเกินไปเราก็จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้พี่ๆซึ่งตำรวจทำอะไรเราไม่ได้นะคะอันนี้บอกก่อนถ้าเราไม่ใช่ขอทานตำรวจทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายและเรามีสิทธิที่จะอยู่อาศัยตามความพึงพอใจของเราแต่อยู่บนข้อแม้นว่าจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนโอเคไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ๆรู้ไหมคะว่ากทมจะไปคุยกับเพื่อนเยอะมากแล้วก็กทมมีคนใจดีเยอะค่ะที่อยากจะบริจาคของบริจาคอาหารบางคนทำร้านอาหารขายไม่หมดเขาก็เอามาแบ่งปันกันบางคนขายของขายหมดก็มาแบ่งปันกันคราวนี้ทิพย์จะทำพื้นที่เลยค่ะบอกไปเลยว่าเนี่ยเดี๋ยววันอังคารเหมือนดอกสาเกอะค่ะเดี๋ยววันอังคารจะมีแจกของนะใครอยากแจกของให้มาที่นี่คนที่อยากแจกก็มาพี่ๆที่อยากรับก็ไปแต่รู้สึกว่าจะมีทุกวันอังคารกับศุกร์ใช่ไหมคะแล้วอีกกี่ที่เหลือจะไปเอาที่ไหนหรือว่าจะมีที่ไหนแจกบ้างคราวนี้เราจัดเป็นจุดทั่วกรุงเทพมหานครเลยค่ะว่าถ้าอย่างคนทำธุรกิจอยากจะบริจาคอะไรมาจุดนี้วันนี้จุดนี้วันนี้จุดนี้วันนี้แล้วพี่ๆก็ไปตามจุดนี้เราบริการให้หมดสำหรับเรื่องอาชีพจริงๆแล้วทุกคนทำอาชีพสุจริตค่ะพี่ๆก็ทำอาชีพสุจริตเรากิ๊ฟก็ทำอาชีพสุจริตเราเป็นคนเหมือนกันเราจะทำยังไงตรงนี้จิ๊บชอบโครงการจ้างวานค่าเหมือนที่พี่ๆทุกคนพูดมากจ้างวานค่าคืออะไรจ้างวานค่าที่ทุกคนรู้ก็คือการหางานให้เราไปทำงานถูกไหมคะให้เราไปทำความสะอาดโดยที่ทั้งโรงงานหรือว่าสาธารณะที่เขาต้องการทำความสะอาดเนี่ยก็ให้มีจิ๊บจะขยายผลของโครงการนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแปลว่าอะไรสิ่งที่มูลที่กระจกเงาทำมาเป็นเรื่องดีมากขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกๆคนแต่เราจะขยายผลให้มันมากขึ้นเราจะใช้การประชาสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นมีหลายบริษัทนะคะที่อยากมาจ้างแต่เขาอาจจะยังไม่รู้จักโครงการจ้างวานค่าเราจะทำให้ทั่วกรุงเทพรู้เลยว่าจ้างวานค่าคืออะไรโรงงานนี้อยากทำความสะอาดเราไปตรงนี้อยากทำความสะอาดสะพานลอยเราไปบ้านหลังนี้หลังอยากทำความสะอาดเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมีงานมากขึ้นเราก็มีรายได้มีสตุ้งสตังมากขึ้นถูกไหมคะเราจะไม่ทำเหมือนเดิมแล้วอาจที่มาบังคับให้พี่ๆถักหมอนถักนักกระเป๋าถักนู่นถักนี่ถักเสร็จไม่มีคนซื้อไม่เอาละเสียเวลาบอกไปเลยที่ไหนอยากทำความสะอาดความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับกทมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครอยากทำความสะอาดบอกเราจ้างวานค่าเราทำให้หมดเราจะเชื่อว่าคนในกรุงเทพเนี่ยมีคนที่จะอ้าแขนรับเลยค่ะคราวนี้จ้างวานค่ามีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่หวาดไม่ไหวละเพราะจากการทำความสะอาดทั้งนี้ทั้งนั้น2นาทีสุดท้ายที่อยากจะบอกว่า22พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งกทม.ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทม.ก็ตามอันนี้ขอฝากทุกท่านนะคะแผนนโยบายต่างๆที่เราพูดกันมาสวยหรูยังไงจะไม่รู้แต่มันจะเป็นแค่แผนถ้าเราไม่ใส่ใจในการเอาลงมาทำจริงๆ
ในอดีตแผนดีๆเยอะมากค่ะพี่ๆคะแผนจะทำนู่นทำนี่เยอะมากแต่ตกม้าตายเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ใส่ใจไงมันเป็นแค่แผนมันเป็นแค่กระดาษไงแต่ถ้าสมมติว่าคราวนี้เราเอาใหม่ล้างกระดานใหม่เลยว่าถ้าสมมติว่าเราคิดแผนขึ้นมาแล้วเราทำเราให้องคาพยพทั้งหมดของกรุงเทพมหานครช่วยกันทำพนักงานกรุงเทพคนกรุงเทพจะไม่ได้มองเราด้วยสายตาเหยียดว่าฉันต้องทำงานแต่เขาจะใส่ใจว่าอ่านี่คือความรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่เราต้องทำสำหรับเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อช่วยคนด้วยกันจริงๆทำงานอย่างเงี้ยมีความสุขนะคะพอได้งานด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยอย่างวันนี้เป็นเวทีที่จิ๊บอยากมามากๆเลยแล้วพอกระจกเงาติดต่อเข้ามานี่คือแบบดีใจมากๆว่าเราไม่ได้แคร์ว่าผลจะออกมายังไงแต่อย่างน้อยเราได้สะท้อนว่าคนกลุ่มนี้หรือพี่ๆเนี่ยจะต้องได้รับการเอาใจใส่จริงๆแล้วมันจะได้ไม่เป็นแค่นโยบายที่สวยหรูอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในกทม.แต่เราจะเริ่มใหม่ว่าคนไร้บ้านพี่ๆที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะทุกคนจะต้องมีความสุขอย่างแท้จริงจากนี้เป็นต้นไปหลังการเลือกตั้งค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณติ๊บนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้ค่ะขอบคุณผู้สมัครทั้ง5ท่านคุณจิ๊บกำลังพูดในสิ่งที่แฟนต้องพูดตอนท้ายดังนั้นพูดไว้เลยคือไม่ว่าใครจะได้แฟนว่าเสียงของทุกท่านในวันนี้ความเห็นของผู้สมัครทั้ง5ท่านและเราทุกคนมันต้องถูกผลักดันสู่ระดับนโยบายนะคะคือวันนี้เอาพูดตรงๆนะคุณจิ๊บคนไร้บ้านพี่ๆมากกว่า 50% เป็นประชากรแฝงคือเขาไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกต้องไหมคะแต่ต้องขอบคุณทั้ง5ท่านที่มาวันนี้เพราะใส่ใจประชากรแฝงเหล่านี้ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเคลื่อนเมืองแล้วก็เป็นแรงงานสำคัญของเมืองด้วยนะคะไปที่ท่านที่2เลยนะคะคุณวรัญชัยค่ะเชิญนะคะ10นาทีนโยบายที่ว่าคนไร้บ้านที่อบอุ่นเป็นยังไงบ้างเชิญค่ะเพิ่น2ท่านยืนผมก็ขอยืนบ้าง เพื่อไม่น้อยหน้าผมขอขอบคุณท่านผู้จัดเพิ่นท่านเลือกคนถูกคนที่เป็นผู้ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคือที่นั่งอยู่นี่แหละ 3-4 ท่านนี่แหละพวกที่ไม่ได้มาเชิญเนี่ยพวกนั้นไม่ได้เป็นผู้ว่าหรอกขอเสียงปรบมือหน่อยสิของั้นท่านก็จะได้รับข้อคิดเห็นนี้ไปท่านครับเป็นหน้าตาของประเทศและเป็นหน้าตาของเมืองหลวงถ้าประเทศใดเมืองหลวงใดแทบจะไม่มีคนยากจนยากไร้นะแทบจะไม่มีไม่เห็นคนขอทานไม่เห็นคนเล่ร่อนไม่เห็นคนไร้ที่บ้านไปที่ไหนก็ที่นั่นเป็นคุณภาพของผู้ว่าเป็นคุณภาพของรัฐบาลและเป็นหน้าตาของเมืองหลวงและเป็นหน้าตาของประเทศด้วยครับมันแน่นอนที่สุดเพราะว่าบริหารของท่านผู้ว่านี่สามสี่ท่านได้ละพวกนั้นพวกไม่ได้มาเชิญไม่ได้เชิญไม่ได้เป็นหรอกแล้วนี่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นนะครับฝ่ายเผด็จการไม่ได้เป็นฝ่ายไหนชื่ออะไรไปคิดเอาก็แล้วกันเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดครับท่านผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานปีเลือกตั้งครั้งนี้ของเรื่องคนที่ไร้บ้านจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายเพราะต่อไปนี้ไม่มีคนไร้บ้านแล้วเพราะว่าอะไรเพราะท่านผู้ว่าเหล่านี้ก็ต่างก็หาที่อยู่หางานทําได้นี่คือต้องเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองเค้าก็ได้หน้าไปด้วยเพราะรัฐบาลมีอย่างมากก็รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมวันประการบริหารประเทศและการบริหารกรุงเทพเนี่ยนะเมืองหลวงนี่มันก็มี2อย่างครับถึงท่านผู้ว่าเหล่านี้ก็ทราบดีคือบริหารคนกับบริหารเมืองให้คนอยู่ดีกินดีกับบ้านเมืองวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องบริหารเมืองนี่ครับไม่ได้พูดเรื่องจราจรไม่ได้พูดเรื่องถนนหนทางเรื่องขยะเรื่องน้ำอากาศเป็นพิษไม่ได้พูดเรื่องนั้นและไม่ได้พูดเรื่องปัญหาต่างๆนะของด้านการตัวเมืองวันนี้พูดเรื่องคนผมเห็นเป็นอย่างยิ่งว่าแน่นอนที่สุดครับถ้าผู้ว่าคนต่อไปนี่แล้วผู้ว่าคนที่ผ่านๆมาทำอะไรนี่แค่ไหนให้ความสนใจแค่ไหนครับท่านก็แสดงว่าถ้าเขาสนใจถ้าปัญหาไม่มีนี่ผู้จัดคงไม่เกิดการพูดในเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่ไหมครับเพราะงั้นแน่นอนที่สุดครับแปลว่าผู้ว่าคนต่อไปนี่ท่านที่นั่งอยู่สามที่ท่านเนี่ยจะต้องเอาปัญหานี้เข้าไปแก้ไขแล้วอย่าให้เกิดอีกไม่ใช่เลือกตั้งคราวนี้พูดอีก4ปีข้างหน้าก็มาพูดอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเพราะฉะนั้นนี่คือที่จะต้องเข้าไปแก้ท่านครับคงไม่มีใครอยากไปกักขังคนในบ้าน
และคนไร้บ้านก็ไม่อยากจะไปถูกกักขังไม่ใช่ท่านครับ50เขตการปกครองนี่ตามชานเมืองนี่คนไร้บ้านก็คงจะมีน้อยไม่ว่าจะเป็นหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังไม่ว่าจะเป็นหนองแขมไม่ว่าจะเป็นบางขุนเทียนคนไร้บ้านมักจะอยู่ในตัวเมืองเพื่อที่จะทำมาหากินง่ายหางานง่ายคงไม่ไปร้อยบาทอยู่แถวๆนอกเมืองหรอกนั่นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วนะครับนั่นเป็นหน้าที่ของสวัสดิการสังคมมีสำนักอยู่เป็นหน้าที่ของผู้ว่ารองผู้ว่าปลัดรองปลัดของผู้อำนวยการเขตท่านเองผู้ว่านี่แหละท่านจะต้องสั่งการไปสำรวจดูจำนวนแล้วก็พบกราบเรียนแล้วไงเราไม่บังคับเช้ามาก็เย็นมาก็เข้าที่พักที่นอนได้อาบน้ำได้เช้ามาก็ออกไปทำมาหากินแค่นั้นยังไม่พอครับเรามีให้ทั่วไปเลยบางตึกบางบ้านล้างหรือที่ยังว่างนี่ถนนราชดำเนินยังมีตึกว่างๆเยอะท่านผู้ว่าเองนั่นแหละต้องไปพูดไปคุยขอเช่าหรือขออะไรก็ว่าไปเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยสี่แยกนี่เป็นหอสมุดกรุงเทพมหานครใช้งบไปพันกว่าล้านในการปรับปรุงตกแต่งเนี่ยสี่แยกนี่มองเห็นเนี่ยปลากรวมไม่ค่อยได้รับการสนใจเลยใช้ก็ไม่สะดวกไม่คุ้มค่าเลยนี่คือกตกนี่ครับนี่ตรงนี้นี่แหละครับท่านมันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ว่าคนต่อไปท่านต้องมาสำรวจดูแล้วว่าเป็นยังไงสมัยก่อนครับคนไร้บ้านเขารู้กันหมดสะพานพุทธหัวลำพุงหมอชิดสนามหลวงนั่นนอนสนามหลวงเลยคลองหลอดสะพานปิ่นเกล้าเขารู้ทั่วหมดผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ว่านี่คงจะต้องมีที่ทางให้ครับท่านครับแล้วก็ให้รับความอบอุ่นครับเหมือนญาติแค่นั้นยังไม่พอเปิดให้บริษัทห้างร้านที่เขาต้องการคนจ้างงานไม่ใช่มาค่ามาจ้างงานค่าคนละครั้งอย่างนี้ไม่ใช่แต่ค่าขอไข่พอได้เช้ามาหรือต้องการคนทำงานมารับติดต่อเลยรับทำงานเสร็จเย็นก็มากลับมาแล้วก็ควรจะใกล้บ้านที่ผ่านมาเคยไปทำนู่นครับไปให้ไปที่พักอยู่นู่นร่วมกล่าวบ้างมินบุรีหนองจอกบ้างแล้วก็จะมาหากินยังไงท่านถึงบอกว่ากลับมาอยู่ที่ทำงานที่คลองเตยอย่างเก่าต้องอยู่ใกล้ที่ทำงานและก็ต้องได้รับความสะดวกและเหมือนญาติพี่น้องได้รับความอบอุ่นอย่าดูถูกดูแคลนอย่าเหยียดหยามกันนะครับคนต่างจังหวัดมาเขาไม่มีงานทำไร่ทำนาลำบากไม่มีไร่มีนาลำบากมากครับต้องมาหนีตายต้องมาอดต้องมาสู้ตายเอาในกรุงเทพครับมาสู้ตายแล้วก็มายอมทุกอย่างมาตายเอาดาบหน้าครับเพราะงั้นเราให้ท่านผู้ว่าคนต่อไปนี้ให้ความดูแลให้ความอบอุ่นแล้วก็จะเป็นจารึกประวัติศาสตร์ว่าตั้งแต่มีผู้ว่ามาเนี่ยไม่มีผู้ว่าคนไหนจัดการเรื่องคนขอทานได้คงจะไม่มีหรอกครับเอาผู้หญิงมานั่งสะพานลอยแล้วเด็กมาอยู่หน้าตักอยู่ตักแล้วก็มาถามไปถามมาบอกเป็นคนเขมรมาแล้วก็หาทางส่งไปนะครับตามฟุตบาทตามสะพานลอยเพราะฉะนั้นมูลนิธิกระจกเงานี่เขาสนใจมากเรื่องคนหายคนไร้บ้านคนเร่ร่อนคนไม่มีที่อยู่อาศัยนี่มูลนิธิกระจกเงานี่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าให้ติดต่อประสานงานบริษัทห้างร้านคนที่อยากจะมาช่วยบริจาคก็มาครับและควรจะมีหลายๆที่ครับทุกเขตนี่ท่านผู้ว่ารู้นี่สั่งผู้พอทุกเขตสำรวจดูว่าที่ไหนพอจะมีที่ให้ได้เป็นที่พักได้บ้างและคนไม่มีบ้านมีจำนวนเท่าไหร่ที่ไหนในเมื่อรู้ว่า 4,500 คนก็ต้องรู้อีกว่ามันอยู่ตรงไหนชั้นในนี่อาจจะมากหน่อยเสร็จแล้วก็ให้ความดูแลท่านให้ความอบอุ่นผมต้องบอกให้ความอบอุ่นท่านก็มานอนได้แล้วก็มีที่อาบน้ำพักผ่อนเช้ามาไปทำงานกินอ้าวเกิดเช้ามามีบริษัทห้างร้านเจ้าแก่มาขอรับไปทำงานเกิดชอบบุกชอบใจโอ้ยไปทำงานกับผมเลยผมมีที่อยู่ที่กินโอ้ยผมขอลาขอบคุณมากครับท่านกตม.ให้ความอบอุ่นทำไมตบนี่เดียวตบนานไม่หลายได้ไงนี่แหละครับท่านครับเพราะฉะนั้นผู้ว่ากตม.นี่ก็สร้างคุณประโยชน์มากผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้มีงานทำแล้วก็ทั้งแจกของก็แจกแล้วก็มีการช่วยเหลือด้านเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคผมเชื่อว่าท่านที่มาเป็นคนไร้บ้านนี่ส่วนใหญ่เขาก็ทำมาหากินได้ครับนะครับทำมาหากินได้ดังเห็นว่าเช้าออกเย็นเข้าเช้าออกเย็นเข้าและก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่เดียวครับคราวนี้อยู่ย่านพระนครคราวต่อไปอาจจะอยู่ย่านบางรักย่านปทุมวันนะครับแล้วก็ย่านฝั่งทน
ให้เขารู้ไปทั่วโอ้เรามีที่อบอุ่นแล้วเราได้ผู้ว่าคนใหม่ท่านผู้นี้จิตใจดีจิตใจงามดูแลคนไม่มีแล้วครับต่อไปนี้คนขอทานคนเร่ร่อนคนไม่มีงานทําแล้วก็คนที่หมดที่พึ่งมีที่อยู่ใส่คราวนี้นอนวันนี้นอนนี่วันนี้วันนั้นไปนอนนู่นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทห้างร้านนี่เขามารับคนทํางานถ้ายังไม่อยากไปทํางานบริษัทห้างร้านก็หากินเองเช้าออกเย็นเข้าผมว่าอย่างนี้ดีกว่าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลเองน่ะเออแล้วท่านก็ต้องประสานงานกับทางตํารวจด้วยประสานงานกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมชื่อบอกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงอยู่ที่สะพานขาวแล้วหน้าที่ทําอะไรล่ะผมอยากจะถามหน่อยเพราะงั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราคงจะเห็นว่านับตั้งแต่บัดนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะให้ความสนใจเอาใจใส่แล้วเราจะปล่อยให้ช้างมาก็มาเต็มอย่างเงี้ยเนี่ยเต็มฟุตบาทอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยเนี่ยตั้งแต่อนุสาวรีย์ไปถึงกอกวัวไปถึงสุดมาคอยเมื่อไหร่เขาจะมาบริจาคคนบริจาคเขาก็รู้นี่แหละครับท่านทั้งหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปวันที่22เดือนนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าท่านก็ตัดสินใจเอาอยู่ข้างบนนี่แหละถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็เข้าคูหาวันที่22นี่ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครไม่ถูกใจสักคนวันที่22เข้าคูหากาเบอร์22อย่างผมนี่นี่แต่มันง่ายดีมันสะดวกมันคิดง่ายไม่ต้องจำยากเพราะฉะนั้นผมแบบจะฝากท่านผู้ว่าด้วยนะสุดท้ายนี้กับเวลาอีก19วินาทีนี่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนับเริ่มเป็นการจุดเริ่มต้นของการได้แก้ปัญหานี้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และท่านผู้ว่าที่มาวันนี้ผู้จัดก็เลือกคนถูกและผู้ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฝากไว้ที่อยู่ที่เลือกถูกต้องแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะบริหารเวลาเป๊ะมากเลยนะคะแม่ตอนแรกเหมือนให้เพื่อนนะตอนหลังแลนดิ้งลงที่เบอร์22ได้สุดยอดจริงไปที่ท่านที่3นะคะคุณวิโรจน์นะคะเชิญค่ะมากับนโยบายที่บอกว่าคนไร้บ้านต้องไม่ไร้สิทธิ์นะคะเชิญคุณวิโรจน์ค่ะคือผมคิดว่าตอนนี้ที่ปัญหาคนไร้บ้านรุนแรงขึ้นนะครับผมว่ามันมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จากโควิดถูกไหมฮะแล้วคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือแรงงานนอกระบบครับผมยังคิดว่าจุดเริ่มต้นที่เราจะทำให้ทุกคนกลับมามีงานทำได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีกับการใช้ชีวิตของตัวเองได้ก็คือการเปิดเมืองและการเปิดเมืองของรัฐบาลกับผมไม่ตรงกันเลยการเปิดเมืองของรัฐบาลคือการให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวแต่การทำมาหากินทั้งธุรกิจกลางวันและคนกลางคืนยังไม่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้แตกต่างจากเมืองอื่นทั่วโลกนะครับที่สิงคโปร์ที่เกาหลีใต้เขาเปิดเมืองแล้วครับมาตรการการใส่หน้ากากเป็นมาตรการใช้แท้เฉพาะที่เท่านั้นนะครับอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งนะครับการใส่หน้ากากไม่ใช่มาตรการบังคับอีกแล้วผมคิดว่าเราคงต้องการเร่งทำการฉีดวัคซีนอย่างมีเป้าหมายสำรองยาให้เพียงพอแพ็กโลวิดหรือยาอะไรก็ตามที่เรามั่นใจว่ามีประสิทธิผลแล้วก็มีระบบในการหาเตียงคือถ้าเรามั่นใจอย่างนี้ได้ว่าเป็นโควิดแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันเข้าถึงการรักษาได้ทุกคนเนี่ยเราจะเปิดเศรษฐกิจได้เราจะเปิดการค้าการขายได้และแรงงานนอกระบบอย่างพวกเราทุกคนนะครับลูกจ้างที่รับจ้างคนขับรถตุ๊กคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะได้กลับไปทำมาหากินได้รายได้ใกล้เคียงกับปกติให้ได้เสียทีโหเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดสองครับสำหรับที่ผมบอกว่าคนไร้บ้านต้องไม่ไร้สิทธิ์เนี่ยผมคิดว่ากับผู้สมัครทุกท่านรวมทั้งผมก็คงคิดเหมือนกันและผมถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วก็คือการให้คนไร้บ้านจริงๆคือประชาชนทุกคนครับเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลหรือบัตรทองผมว่าทุกคนต้องทำอยู่แล้วนี่คือพื้นฐานที่สุดสองการเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุหลายคนเข้าไม่ถึงนะครับนี่คือเรื่องพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำสองสำหรับคนที่มีลูกครับตอนนี้ครอบครัวที่ยากจนสามารถขอเบี้ยในการเลี้ยงดูบุตรได้ใช่ไหมครับนะเดือนละ600บาทแต่ปรากฏว่ามันมีเอกสารที่ต้องพิสูจน์ความจนอยู่เต็มไปหมดอ่ะจนคนจนจริงมันไม่ได้คนจนเขาเรียกว่ายากจนไม่ได้แต่พวกอยากจนได้อ่ะ
เรื่องนี้ก็ต้องมีกระบวนการในการช่วยเหลือในเรื่องของงานธุรการนะครับเพื่อให้คนที่มีลูกและยากจนได้สิทธินั้นจริงๆเรื่องการเรียนของลูกก็เหมือนกันคนไร้บ้านหลายคนมีลูกนะครับก็ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าโรงเรียนผมว่านี่คือเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนต้องทำและข้อเสนอของผู้สมัครทุกท่านก็คงเหมือนกันผมก็เห็นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าและที่ต้องทำมากกว่านั้นก็คือความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายอย่างไรบ้างครับคนไร้บ้านหลายคนมักจะถูกกล่าวหาจากตำรวจถูกต้องสงสัยว่าเป็นแพ้แล้วไม่รู้จะทำยังไงฮะผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องมีศูนย์ในการปกป้องสิทธิ์ของคนไร้บ้านและคนทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันครับสมมุติว่าถูกขโมยของเชื่อไหมครับถ้าหลุดไปแจ้งความคุณคิดว่าตำรวจจะกวีกว่าจัดการให้คุณเหรอคุณถูกทำร้ายคุณคิดว่าตำรวจจะกวีกว่าจับตัวคนที่มาทำร้ายให้คุณเหรอเพราะเผอคุณจับไอ้ผู้ร้ายคนนั้นไปให้ตำรวจยังไม่ดำเนินคดีเลยมันต้องมีศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าภายใต้กฎหมายที่มันใช้กับทุกคนมันต้องใช้และปกป้องเราได้ด้วยฮะไม่ว่าเวลาเราถูกกล่าวหาเป็นแพ้ต้องเข้ามาดูแลเราหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปติดต่อราชการนะครับถ้าเราไม่เข้าใจก็ต้องมีศูนย์นี้ในการให้คำแนะนำให้เราได้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองหรือประชาชนคนหนึ่งตามกฎหมายไม่แตกต่างจากใครไอ้ศูนย์เนี่ยมันต้องมีไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าเรามันเป็นพลเมืองในประเทศนี้เหรอใครจะกล่าวหาเราเราก็ไม่มีทางสู้เหรอใครทำร้ายเราก็ไม่มีใครมาปกป้องเราเหรอกฎหมายปกป้องเราไม่ได้เหรอของเราถูกใครขโมยไปก็กฎหมายก็เอาผิดใครไม่ได้เหรอแล้วก็วงจรปิดที่มันติดอ่ะมันติดเพื่อใครอ่ะตำรวจที่ใช้เงินภาษีจ้างจะจ้างมาเพื่อดูแลใครอ่ะจ้างมาปนตัวดูแลใครอ่ะถ้าไม่ใช่ประชาชนถูกไหมผมว่าสำนึกของความเป็นประชาชนกับคนไร้บ้านมันต้องมีเราต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วรู้สึกว่าเราคือเจ้าของประเทศนี้เหมือนกันน่ะและทุกครั้งที่ท่านบริโภคท่านซื้อของอ่ะท่านก็จ่ายภาษีแบบเหมือนกันน่ะแล้วทำไมท่านต้องอยู่ในฐานะพลเมืองชั้นสองด้วยทำไมแม้แต่สิทธิ์ตามกฎหมายการได้รับสิทธิ์ในการปกป้องตามกฎหมายเราถึงยังต้องเป็นรองคนอื่นน่ะผมว่าเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมและต้องทำให้ได้นะครับเพราะพวกเราอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันสำหรับนะครับจริงๆผมไม่อยากเรียกคนไร้บ้านนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไร้บ้านก็ต้องมีกระบวนการในการให้เขาเข้าถึงการรักษาครับสำหรับคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงของครอบครัวมีปัญหานะครับในเชิงจิตวิทยาหรือว่ามีปัญหาความรุนแรงต่างก็ต้องมีศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์ฟื้นฟูนะครับในการดูแลเขาเพื่อป้องกันไม่เกิดคนไร้บ้านหน้าใหม่และที่สำคัญก็คือต้องให้งานหรือหาโอกาสงานที่มั่นคงหรือที่ทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะได้รายได้แน่ๆไม่ถูกโกงแน่ๆให้กับเขาเมื่อกี้คือกฎหมายอาญาใช่ไหมที่ผมพูดไปกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ต้องคุ้มครองคนไร้บ้านด้วยหลายคนเป็นช่างก่อสร้างหลายคนเป็นคนรับจ้างทั่วไปแล้วถูกโกงค่าจ้างหลายคนถูกหลอกไปเลี้ยงเป็ดหลายคนถูกหลอกไปทำเกษตรแล้วถูกนายจ้างทรมานทรกรรมไม่จ่ายค่าแรงใช้งานเหมือนทาสเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานต้องคุ้มครองพวกเราให้ได้และสุดท้ายการแก้ปัญหาคนไร้บ้านได้อย่างยั่งยืนที่สุดคือเราต้องเริ่มต้นรัฐสวัสดิการได้แล้วผมว่ากรุงเทพมหานครต้องกล้านำเอาเงินภาษีที่ดินที่เก็บจากนายทุนมาเติมหรือมาเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุที่ณวันนี้รัฐบาลเพิ่มให้ส่วนหนึ่งแล้วแต่แค่6เดือนต้องเพิ่มให้ได้ 1,000 บาทนะครับต่อเดือนให้ได้ผู้พิการเด็กเล็กแรกเกิดถึง6ปีต้องช่วยพ่อแม่เขาสิต้องได้ให้ถึง 1,200 บาทต่อเดือนเชื่อไหมฮะรากเหง้าผมจริงๆก็เป็นคนไร้บ้านเหมือนกันเพราะปู่ย่าตายายผมมาจากสัวเถาเสื่อผืนหมอนใบล่องสำเภามามีแค่เสื่อผืนหมอนใบแล้วทำไมชีวิตผมถึงตั้งหลักได้เพราะมีโอกาสในการตั้งตัวไงและรัฐสวัสดิการหรือการเติมสวัสดิการให้กับทุกๆคนน่ะมันจะทำให้คนไร้บ้านจริงๆคือคนทุกคนน่ะต
ั้งตัวได้และอยู่ในเมืองนี้อย่างมีศักดิ์ศรีเหมือนคนเหมือนกันน่ะเรื่องนี้ผมต้องพูดและถ้าใครเถียงกับผมว่ารัฐสวัสดิการทำไม่ได้ผมจะสู้ตายกับมันไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจดีถ้าเศรษฐกิจดีแล้วเมืองมันไม่เป็นธรรมสุดท้ายเม็ดเงินทั้งหมดก็ถูกในทุนสู่เปล่าไปรัฐสวัสดิการต่างหากที่จะทำให้ทุกๆคนมีศักดิ์ศรีและการกระจายเม็ดเงินมันจะถึงมือพวกเราอย่างเท่าเทียมกันทุกคนสุดท้ายครับผมคิดว่ามันถึงเวลาที่กรุงเทพต้องออกกติกาที่เป็นธรรมแล้วไม่ใช่ว่าให้นายทุนคอนโดมิเนียมนายทุนอสังหาริมทรัพย์สร้างคอนโดสูงๆได้กว้านซื้อที่ดินแล้วสร้างคอนโดสูงๆแล้วไม่เคยจัดสรรที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัยที่คนกรุงเทพจ่ายได้เลยหลายพื้นที่สร้างอาคารสูงๆหลอกว่าจะทำสวนได้โบนัสคือได้โบนัสคือให้สร้างสูงพิเศษได้ทำสวนอยู่ปีเดียวไม่ทำละเอาไปทำเป็นพื้นที่เช่าแล้วก็ไม่ถูกปรับผมคิดว่ากลไกในการออกกฎหมายและออกข้อบัญญัติต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ได้แล้วไม่ใช่เอาที่ดินของกรุงเทพให้นายทุนอสังหาในทุนคอนโดไปทำกำไรทำนาบนหลังคนคุณอยากสร้างอาคารสูงสร้างได้สร้างสูงพิเศษสร้างได้แต่คุณต้องจัดสรรพื้นที่นึงเพื่อทำบ้านสำหรับคนทั่วไปที่จ่ายไหวที่สิงคโปร์ทำแล้วที่มาเลเซียทำแล้วทำไมกรุงเทพมหานครถึงจะจัดสรรกฎหมายแบบนี้ไม่ได้นี่ยังไม่นับเรื่องของศูนย์ที่ขายอาหารศูนย์อาหารที่ขายอาหารในราคาย่อมเยานะครับพื้นที่การขายของที่ทำให้คนสามารถมีอาชีพได้นะครับคุณอยากจะขึ้นอาคารสูงได้และคนทั้งหมดที่อยู่ในอาคารน่ะคุณผลักภาระให้สังคมเหรอคุณไม่คิดจะทำพื้นที่ขายเหรอคุณไม่คิดที่จะทำศูนย์อาหารราคาย่อมเยาให้คนได้ซื้อกินนี่คือปัญหาของเมืองนี้ที่เมืองที่มันไม่เคยเป็นธรรมสำหรับคนเลยแล้วก็สุดท้ายครับผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องสร้างบ้านคนเมืองในราคาย่อมเยาที่เราจ่ายค่าเช่าในระยะยาวไหวเมืองมันต้องโอบรับผู้คนไม่ใช่ว่าเอาภาวะเศรษฐกิจแล้วไล่คนออกจากเมืองแล้วให้นายทุนเอาแต่ทำกำไรในเมืองนี้อย่างเดียวอย่างเลือดเย็นขอบพระคุณครับเอาละค่ะมาถึงเบอร์ที่4แล้วนะคะให้คุณสิทธาได้เลยค่ะครับในส่วนของผมครับผมได้ใช้คำขวัญว่าคนไร้บ้านไม่ไร้การดูแลนะครับทุกๆคนที่บอกครับก็จะบอกว่าจะดูแลคนไร้บ้านประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับดูแลแน่นอนครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่าปัจจัยพื้นฐานฮะในเรื่องปัจจัย4นะครับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นสิ่งที่คนเราต้องการแต่การที่จะดูแลลงไปเนี่ยถามว่า1ปัจจัย4นี้เราจะดูแลอย่างไร2ก็คือปัจจัย4เพียงพอหรือไม่กับภาวะปัจจุบันนะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างครับผมเห็นบทความซึ่งพระไพศาลวิสาโลนะครับได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์มติชนท่านเขียนถึงสถานที่นึงครับที่อเมริกานะครับเป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุเขาบอกว่าเขาเนี่ยคนที่เขียนเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปเป็นหัวหน้าไปเป็นคนคุมบ้านผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเข้าไปตอนแรกเนี่ยเขาเห็นละผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่มีความมีชีวิตชีวาแล้วไม่มีอะไรเลยเขาจึงมองว่าไอ้สิ่งที่เราดูแลเนี่ยไม่ตอบโจทย์ของชาวบ้านละไม่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในบ้านนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาเลยลองเปลี่ยนใหม่เอาสวนสีเขียวเอาต้นไม้ไปปลูกข้างในแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาให้ผู้สูงอายุเลี้ยงครับปรากฏว่าตอนแรกๆก็มีคนคัดค้านมีคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวเอาเชื้อโรคมาติดผู้สูงอายุจะมีอันตรายแต่ว่าหลังจากนั้นครับมีเลี้ยงนกเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรต่างๆผู้สูงอายุที่อยู่ครับเขาได้เห็นสัตว์มาอยู่กับเขาแล้วเขาก็ได้เลี้ยงสัตว์ทำนู่นทำนี่เนี่ยในสุดตอนหลังเขาบอกว่าเอ๊ะสุนัขมันจำเป็นต้องมีคนพาไปเดินเล่นฉันขอพาไปเดินเล่นหน่อยนกมันร้องมันต้องการที่จะได้อาหารก็ไปคุยไปพูดกับนกไปทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าตัวชี้วัดต่างๆดีขึ้นหมดทุกอย่างครับผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุที่เป็นอัมพาตกลับมาดีขึ้นได้ผู้สูงอายุที่ต้องกินยาต่างๆนะครับลดลงเกือบ 40% ฮะเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของเดิมที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยลดลงไปถึง 15% นะครับในช่วง2ปีแรกตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่พระไพศาลได้ระบุไว้ว่าปัจจัย4ไม่เพียงพอสำหรับการดูแลคนไร้บ้านหรือดูแลผู้สูงอายุจะต้องดูแลให้เขามีชีวิตชีวาด้วยถ้าเป็นของใครครับก็คือวิถีชีวิตของคน
เราต้องดูแลให้เขามีวิถีชีวิตด้วยนะครับคนไร้บ้านถามว่าเข้ามาขอทานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเข้ามาของานของานทำเพราะนั่นคือวิถีชีวิตของเขาเราบอกว่าคนไร้บ้านเราไปคิดแทนเขาครับแล้วให้ไปอยู่ในบ้านซึ่งเป็นสถานสังคมสงเคราะห์เข้าไปดูแลมีอาหารให้3มื้อมีที่พักอาศัยเขาได้อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วกระทรวงพม.โดยพศ.นะฮะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ออกมาสำรวจคนไร้บ้านครับในกรุงเทพเขาไปคุยกับคนไร้บ้านประมาณ100คนนะครับมาที่ราชดำเนินด้วยประมาณ40กว่าคนนะครับที่ไปคุยแล้วก็เขตอื่นๆใน100คนก็จะเอากลับเข้าไปอยู่ในสถานดูแลนี่แหละครับมีสมัครใจไปอยู่แค่4คนครับจาก100คนเพราะอะไรเพราะคุณไปคิดแทนเขาไปบอกเขาว่าคุณต้องมาอยู่นู่นอยู่นี่คนลำอยู่ไม่ได้ให้ไปอยู่งั้นเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปขอกินไปขอทานเขาต้องการของานทำนะครับคนไร้บ้านไม่ได้มีอยู่แค่ไม่กี่พันคนนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา 2,000 3,000 4,000 5,000 และคนไร้บ้านเหล่านั้นเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดครับพอเริ่มทำงานมีรายได้เขาจะไปหาบ้านเช่ามีตั้งแต่คืนละ40บาทคืนละ50บาทก็คือรายเดือนเดือนละ 1,000 นึงก็ผ่อนจ่ายรายวันได้รายได้ที่อยู่ในชุมชนอยู่ในต่างๆเขาแบ่งให้เช่าก็จะไปอยู่ตรงนั้นเขาก็กลายเป็นคนไม่ไร้บ้านพอถึงเวลาเกิดตกงานไม่มีงานทำขึ้นมาช่วงนั้นไม่มีข้าวกินเขาก็กลายออกมาเป็นคนไร้บ้านวนอยู่อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัย4จะช่วยอย่างไรและจะบวกกับความมีชีวิตชีวาอย่างไรอย่าไปคิดแทนครับถ้าเราไม่ได้ให้คนไร้บ้านคิดผมจะบอกให้ว่าในประเทศไทยในทุกเมืองเรามี NGO ที่เข้าไปคลุกอยู่กับชาวบ้านในทุกๆสาขา NGO เหล่านี้ครับมีความตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนช่วยเหลือคนตัวเล็กในสาขาที่เขาสนใจนะครับมูลที่กระจกเงาเช่นเดียวกันครับสนใจคนไร้บ้านเข้าไปดูนะครับเรามีคนที่มาอาสาแล้วไม่ได้ต้องการอามิสินจ้างต้องการจะมาดูแลเพื่อนมนุษย์ทำตัวเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นว่าคนเราเดือดร้อนอย่างไรไปถามเขาครับว่าที่ได้ข้อมูลจากคนไร้บ้านเนี่ยต้องการให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรแล้วภาครัฐก็สนับสนุนให้เขาทำเพราะนั้นในความคิดของผมนะครับจากที่บอกว่าผมเคยนอนแบบคนไร้บ้านมาแล้วเคยนอนใต้ทางด่วนตอนช่วยชาวบ้านสร้างบ้านที่ชุมชนน้องใหม่ในคลองเตย43วันครับบ้านสร้างสำเร็จผมอยู่จนกระทั่งสามารถที่จะจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ครบทั้ง43หลังแล้วผมถึงออกมาแล้วก็ไปทำงานในชุมชนอื่นนะครับผมลงไปนอนอยู่เขา40กว่าวันบางวันกลับมานอนบ้านบางวันก็นอนในชุมชนก็คือใต้ทางด่วนนะครับไม่ได้นอนบ้านผู้นำหรือบ้านชาวบ้านนอนใต้ทางด่วนนอนกับพื้นดินนี่แหละครับฝนตกมาไอ้พื้นที่เป็นลูกรังก็เป็นโคลนเหนอะหนะนะครับเราก็ถอดรองเท้าไว้แล้วก็ก้าวเท้าเปล่าขึ้นมาบนผ้าใบแล้วก็นอนอยู่กับชาวบ้านช่วยเขาสร้างบ้านช่วยเขาประสานงานจนกระทั่งทุกหลังคาเรือนสามารถสร้างบ้านได้สำเร็จผมเข้าใจในความรู้สึกของเขาครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนไร้บ้านที่เปอร์มาเนนต์ไม่ได้เป็นคนไร้บ้านที่อยู่ไร้บ้านอย่างถาวรแต่ไม่มีใครอยู่ถาวรไม่มีใครอยากอยู่ถาวรครับมีเงินหน่อยก็ไปเช่าบ้านมีเงินเพิ่มขึ้นก็ไปเช่าบ้านดีขึ้นถ้ามีเงินทำงานมาจนกระทั่งได้เงินเดือนเป็นหลักเป็นแหล่งก็สามารถที่หาบ้านของตัวเองได้ภาครัฐชอบไปคิดแทนเขาครับไล่บ้านริมคลองไล่บ้านในคลองเตยเอาไปอยู่ไกลๆบ้างนะครับไม่ต้องเสียตังค์เอามาอยู่ใกล้ๆบอกว่าเป็นบ้านมั่นคงแต่ไปเก็บเขาเดือนละ 3,000 บาท 3,000 บาทเขาขอแลกเป็นข้าวขอแลกเป็นอาหารดีกว่านะครับไปไล่รื้อให้ค่าชดเชยในการอยู่อาศัยชั่วคราว 30,000 บาทปรากฏว่าปีนึงสร้างไม่เสร็จ2ปีกว่าจะสร้างบ้านมั่นคงเสร็จแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะครับพอสร้างเสร็จก็บอกว่าเขาไปอยู่ต้องจ่ายเดือนละ 3,000 ไม่มีจ่ายครับกลายเป็นว่าโดนหลอกให้ไล่รื้อบ้านแล้วก็ต้องไปซุกหัวนอนอยู่บนถนนนะครับการช่วยเหลือครับการช่วยเหลือคือในปัจจัย4อย่าไปผูกเอา4ปัจจัยรวมกันครับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเครื่องที่บ้านที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคนะครับเสื้อผ้านะครับเครื่องรุ่มผมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราแยกออกจากกันให้หมดครับที่อยู่อาศัยเรามีที่อยู่อาศัยถ้าเราบอกว่าเอา 4,000 5,000 เป็นตัวเกณฑ์แยกไปเลยครับแต่ละเขตที่อยู่อาศัยคนต้องการอยู่เขตไหนจับมาขึ้นทะเบียนถ้ากทม.ทำไม่เป็นมาถามมูลนิธิกระจกเงาเขาจะช่วยทำงานอย่างดีนะครับจัดสรรงบประมาณลงไปพอได้เสร็จอาหารใครต้องการมากินอาหารที่ไหนตรงจุดไหนของเขตตั้งไว้จุด2จุดพอครับในเขตเขาเพียงพอแล้ว3มื้อไม่ให้จะให้2มื้อก็ยังดีนะครับคนเขาอยากทานเขาก็ไปทาน
อยากจะนอนก็เข้ามานอนมีความปลอดภัยให้นะครับยารักษาโรคให้ขึ้นทะเบียนเลยครับไม่ต้องมาบอกว่าอยู่เขตไหนจังหวัดไหนขึ้นทะเบียนเป็นคนไร้บ้านคุณต้องได้รับสิทธิ์ทัดเทียมกับบุคคลอื่นนะครับถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถจะอยู่กันได้เครื่องนุ่งห่มไม่จำเป็นครับเขาก็มีเครื่องนุ่งห่มอยู่แล้วถ้าไม่มีก็จัดให้ซึ่งก็ไม่ได้ใช้ทุกคนนะครับแต่ให้ไปอยู่ในที่นี้แต่งเครื่องนุ่งห่มเป็นแบบนี้ทานอาหารแบบนี้มีเวลาเข้าออกตรงลำไม่ใช่ชีวิตเขาไม่ใช่วิถีชีวิตเขาอย่าไปคิดแทนและรัฐบาลหรือกทม.ไม่เคยฟังเสียงคนตัวเล็กหรือไม่เคยฟังเสียงคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยที่ไม่ได้หวังอามิสินจ้างเลย NGO ครับเราบอกเขาเลยว่าขอให้มาช่วยหน่อยสนับสนุนเขาเนี่ยเขายินดีที่จะมาช่วยไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเคยสงสัยไหมครับเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกลางถนนแทนที่จะติดต่อหน่วยงานราชการกลับไปติดต่อมูลนิธิครับปอเต็กตึ้งบ้างร่วมกตัญญูบ้างนะครับพอเป็นโควิดเกิดวิกฤตขึ้นมาโทรไปที่หน่วยราชการถ้าไม่ตายของเขาคือให้เบอร์เส้นได้ครับให้เบอร์มูลนิธิเส้นได้แล้วก็โทรไปนะครับคนไปเจอคนเร่ร่อนติดต่อหน่วยงานราชการไม่นั่นครับขอโทรหามูลนิธิกระจกเงาดีกว่าเป็นแบบนี้ครับความเชื่อมั่นของภาครัฐความเชื่อมั่นของกทม.ในสายตาพี่น้องประชาชนไม่มีเลยเป็นรัฐล้มเหลวครับเป็นรัฐซึ่งเอาระบบราชการแบบท็อปดาวน์คือสั่งการจากข้างบนลงมาข้างล่างไม่ได้ฟังแม้กระทั่งคนที่เขาเสียสละทำงานในพื้นที่อย่าว่าแต่มาฟังคนไร้บ้านเลยฟัง NGO ก็ไม่เคยฟังถึงเวลามีเงินไปถามว่าเขาทำไหมเขาก็ทำเพราะว่าถ้าไม่ทำก็เอาเงินไปให้หน่วยงานอื่นอันที่ผมพูดตรงๆเขาก็ต้องเอาแต่เขารู้ว่าไอ้ร้อยหนึ่งที่คุณให้มาเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้แค่20-30มันไม่ได้โดนใจชาวบ้านมันไม่ได้ทำอย่างที่เขาต้องการเพราะนั้นสิ่งที่พม.ทำลงไปเอ๊ะทำไมไม่มีคนมานั่นเลยโอ้ยคนเหล่านี้เขารักอิสระไม่ใช่เขาก็เป็นคนเหมือนอย่างคุณแหละจับคุณไปใส่กรงเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วให้ไปอยู่แบบนั้นให้อาหารสามมื้อไม่มีใครต้องการอยู่ในกรงทองเขาต้องการมีวิถีชีวิตของเขาต้องการที่จะมาของานไม่ได้ขอทานจัดสรรเรื่องงานให้เขาซะถ้ายังไม่มีบ้านทำที่อยู่อาศัยให้อาหารไม่ได้มากินที่นี่นะครับและไม่ได้มีแค่ 4-5,000 มีเป็นหมื่นเป็นแสนผมไปเช่าบ้านราคาถูกอยู่ในชุมชนก็มีอยู่ในที่ดินบุกรุกซึ่งยังไม่มีความมั่นคงก็มีนะครับแต่เขาสามารถที่จะอยู่ได้จากการอลุ่มอล่วยอีก 4-5,000 คนที่ไม่สามารถอยู่ได้ต้องได้รับการอลุ่มอล่วยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือสิทธิของคนไร้บ้านที่ต้องดูแลผมบอกมาตลอดครับว่าสิ่งที่ผมทำจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ว่ากทม.เคยทำผมจะทำแบบที่บอกกับพี่น้องเนี่ยครับแก้ปัญหาให้ตรงจุดของพี่น้องที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสิทธานะคะระหว่างคุณสิทธาพูดจริงๆหลายๆท่านพูดโจทย์เรื่องงานค่ะใน Facebook Live คุณลำจวนอินทกูลบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ของานให้กับคนไร้บ้านนะคะท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ชัดชาตินะคะ10นาทีเชิญค่ะสวัสดีครับอีกทีนะครับจริงๆแล้วเรามีนโยบายจำนวนมากนะฮะที่จะตอบโจทย์คนไร้บ้านอย่างนโยบายเราที่ทำมีอยู่230นโยบายแต่เชื่อว่านโยบายที่ตอบโจทย์พวกเราเนี่ยถ้าพวกเราได้สิทธิ์แล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์คนทุกคนในกรุงเทพด้วยเพราะเราก็คือคนเหมือนกันของคนกรุงเทพนะครับผมแบ่งการช่วยคนไร้บ้านเป็น3ด้านครับเรื่องแรกคือดูแลกายใจก่อนนะปากท้องอิ่มสุขภาพดีมีของกินใจดีอันที่2คือต้องไม่ไร้สิทธิ์นะถึงแม้เราจะไร้บ้านแต่เราต้องไม่ไร้สิทธิ์อันที่3คือต้องไม่ไร้โอกาสครับถึงแม้เราจะไร้บ้านแต่เราต้องไม่ไร้โอกาสอนาคตเราต้องมีสิทธิ์ที่กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมมีบ้านที่มั่นคงมีงานที่มั่นคงได้ถามว่าอันแรกดูแลกายใจอย่างไรมี5ข้อครับที่เป็นนโยบายที่ต้องให้เป็นรูปธรรมทันทีนะอันแรกเนี่ยเราเห็นเลยว่าเวลาไปเดินตามถนนเห็นพี่น้องที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยถามว่าถ้าเขาป่วยเขามีอาการอาจจะเป็นไม่สบายทางจิตมีติดยาเสพติดถามว่าเขาจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ไหมยากแค่เดินทางแถวใกล้ๆก็ยังยากเลยถูกไหมจะเอาเขาไปหาโรงพยาบาลยากนั้นขั้นแรกเลยผมคิดว่าต้องมีหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ที่สามารถเข้ามาดูแลคนไร้บ้านณจุดที่มีปัญหาได้ทำให้สามารถเข้าถึงบริการได้ตรวจให้ยาเบื้องต้นได้ดูอาการจิตเวชได้ว่ามีอาการอย่างไรบันทึกข้อมูลไว้ก่อนว่าจุดนี้มีกี่คนอาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างมีโรคอะไรที่ต้องให้ยาไว้ก่อนไหมแล้วค่อยทยอยเอาเข้าระบบนั้นอันแรกคือแพทย์ต้องมาถึงที่ถึงจุดที่มีคนไร้บ้านอยู่นั้นบริการทางแพทย์มีซึ่งผมว่าเรามีหน่วยศูนย์สาธารณสุขอยู่แล้วเรามีรถตู้เรามีรถพยาบาลฉุกเฉินที่สามารถเข้ามาได้แล้วคนไร้บ้าน 4,000 คนเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากนะเรื่องแรกเรื่องที่สองอาจจะเหมือนเรื่องเล็กๆแต่มันคือเรื่องใหญ่ผมว่าห้องน้ำสาธารณะต้องมีฮะที่เราเข้าห้องน้ำที่เราอาบน้ำได้ถามว่ามาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยห้องน้ำสาธารณะอยู่ที่ไหนมีใครรู้บ้างไหมที่นี่
ไม่ทราบถูกไหมโอเคอยู่ข้างล่างตรงนี้มีแต่ว่าถามว่าต้องสร้างใหม่ไหมผมว่าจริงแล้วอาจจะไม่ต้องลงทุนก็ได้สถานที่ราชการทุกแห่งมีห้องน้ำต้องเปิดรับคนไร้บ้านเพราะเขาเป็นประชาชนเหมือนกันถูกไหมอ้าวแล้วกลางคืนทำไงก็ไอ้กลางคืนก็มีรปภ.ทุกแห่งอะรปภ.มันเข้าส้วมที่ไหนอะคนไร้บ้านก็ต้องไปเข้าส้วมที่นั่นได้ถูกไหมมันมีอยู่แล้วทุกที่แต่เพียงแต่เปิดรับดูแลคนเหมือนคนที่เท่าเทียมกันถูกไหมหรือถ้าเกิดไม่มีจริงก็สร้างเลยห้องน้ำสาธารณะมันไม่ได้ลงทุนมากหรอกถ้าคุณสร้างห้องน้ำสาธารณะให้คนไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วผู้ว่ากทม.ถูกไหมครับนั้นดูแลห้องน้ำสาธารณะดูแลที่อาบน้ำอันที่สามกรุงเทพเนี่ยถามว่าถ้าคุณไม่มีเงิน10บาทเนี่ยคุณหาน้ำดื่มได้ไหมไม่ได้เลยกทม.มีน้ำประปาฟรีมีน้ำดื่มฟรีถูกไหม400จุดแต่นโยบายปีที่แล้วทุบทิ้งหมดบอกว่าไม่ได้คุณภาพกลัวเรื่องดูแลเรื่องโรคติดต่อไอ้น้ำดื่มสาธารณะที่ฟรีเนี่ยมันเป็นแหล่งที่คนขับรถสาธารณะคนไร้บ้านได้ดื่มน้ำดับกระหายโดยไม่เสียตังค์นั้นนโยบายต้องเอากลับคืนมาฮะลงทุนไม่ได้เยอะเพราะมันมีท่อต่ออยู่แล้วแค่ดูแลคุณภาพถ้ากลัวโควิดดูแลวิธีตักให้มันง่ายสะดวกขึ้นเรื่องที่4บ้านอิ่มใจใครเคยไปอยู่บ้างบ้านอิ่มใจบ้านอิ่มใจคือเป็นบ้านที่ให้คนไปอยู่ชั่วคราว1คืนใช่มั้ยอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกมาหางานมีที่ให้พักผ่อนปิดไปแล้วกทม.ถามว่าทำไมปิดบอกว่าเรื่องปัญหาเรื่องที่ผมว่าบ้านอิ่มใจเป็นเรื่องสำคัญครับกทม.ใช้งบประมาณเท่าไหร่สำหรับบ้านอิ่มใจปีที่แล้ว40ล้านบาทมีกี่เตียงมี200เตียงเฉลี่ย1เตียง 17,000 บาทต่อเตียงต่อเดือนแพงไหมฮะเราเช่าบ้านเท่าไหร่ห้องหนึ่ง 2,000 บาทถูกไหมจริงๆแล้วงบประมาณไม่ใช่ปัญหานะถ้าเราเอางบอิ่มบ้านอิ่มใจเนี่ยไปเช่าห้อง 2,000 บาทเนี่ยได้ 1,700 ห้องต่อเดือนแล้วห้องอยู่ถึง2คนคนไร้บ้านทั้งกรุงเทพอ่ะมีที่อยู่เลยถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องงบประมาณแต่เป็นเรื่องวิธีคิดบ้านอิ่มใจต้องมีครับบริหารด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าใจผมคิดว่าจริงแล้วมีที่ราชการแต่ว่าต้องอยู่กลางเมืองนะเพราะมันต้องอยู่ใกล้แหล่งงานคนไปมาไม่ใช่เอาไปอยู่หนองจอกมินบุรีอาจจะมีได้เล็กๆสำหรับคนไร้บ้านแถวนั้นหาที่กลางเมืองใต้ทางด่วนได้ไหมทำโอเคเอา200เตียงก่อนแบ่งชายหญิงเด็กคนหลากหลายทางเพศมีศูนย์จัดหางานมีห้องตัดผมมีที่ว่างอีกสักไร่นึงให้คนที่มีอิสระไม่อยากเข้าห้องมานอนก็ได้ถ้าเรารักอิสระเราอยากนอนใต้ท้องฟ้าก็เตรียมที่ไว้เผื่อเขาด้วยมีจุดหาแรงงานแหล่งงานมีจุดที่คนเอาของมาบริจาคได้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นจุดที่ดูแลคนไร้บ้านครบวงจรถ้าไม่อยากมาไม่เป็นไรเราไม่บังคับแต่เป็นทางเลือกที่มาช่วยได้บ้านอิ่มใจต้องเปิดนะครับอันสุดท้ายเรื่องที่5ก็คือมันมีผมเชื่อว่ากรุงเทพเนี่ยมีอาหารพอสำหรับเราทุกคนแต่อาหารจำนวนมากถูกทิ้งไปเพราะมันบริหารจัดการไม่ดีอาหารที่หมดอายุแล้วก็ต้องโยนทิ้งผักที่เน่าเปื่อยไม่ได้ใช้มันมีมูลที่หลายอันเช่น SOS เขาทำธนาคารอาหารเอาอาหารที่ใกล้จะหมดอายุแต่บริโภคได้นะครับเหมือนกับปกติเลยรวบรวมเอามาเฉลี่ยมันกินแล้วบ้านอิ่มใจเป็นศูนย์ประสานงานกับมูลที่พวกนี้ได้ไหมเอาอาหารที่ต้องทิ้งเอามาแบ่งปันกันสุดท้ายเราจะไม่ต้องรอคนบริจาคเพราะมันมีระบบที่มันครบถ้วนมัน5อันเนี่ยคือเรื่องการดูแลกายใจอันที่2คือไม่ไร้สิทธิ์อันนี้สำคัญนะมี3เรื่องคือถามว่าไม่ไร้สิทธิ์เรามีสิทธิ์ด้วยอะไรด้วยบัตรประชาชนครับมีใครไม่มีบัตรประชาชนไหมครับพวกเราผมว่าหลายท่านไม่มีบัตรประชาชน พอไม่มีเลข13ตัวเนี่ยเราไม่มีตัวตนในประเทศนี้นะนั้นกทม.ต้องร่วมกับอีกแล้วมีทั้งหมด9หน่วยงานนะมีหลายหน่วยงานที่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้ได้หาบ้านเลขที่บ้านให้ได้แล้วเอาสิทธิ์ของพวกเราคืนมาเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพระบบเบี้ยคนชราระบบเบี้ยคนพิการกทม.ต้องทำเชิงรุกไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะมานะต้องทำเชิงรุกต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นอันที่สองต้องร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่เข้มแข็งอย่างพวกกระจกเงามูลที่อิสระชนเขามีเครือข่ายที่เข้มแข็งเชิงรุกช่วยเพิ่มสิทธิ์ให้กับประชาชนในด้านต่างๆผมว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำอันเรื่องที่สามผมคิดว่ากทม.ต้องเข้มแข็งขึ้นครับในการช่วยสิทธิ์ผมว่าอันหนึ่งที่สำคัญคือคนที่อยากจะกลับบ้านไม่มีคนต่างจังหวัดที่อาจจะกลับบ้านแต่ว่าไม่มีค่ารถกลับสมัครใจนะกทม.ต้องดูแลเขาให้โอกาสเขากลับบ้านตามสิทธิ์ที่เขาต้องการเขาอาจจะไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วเบื่อแล้วอยากกลับชนบทแต่ว่าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายในการกลับนั่นนี่ต้องดูแลเรื่องสุดท้ายคือต้องไม่ให้ไร้โอกาสผมนี่สำคัญเพราะโอกาสคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้อันแรกเลยกทม.ต้องจ้างงานคนไร้บ้าน
อาจจะร่วมมือกับมูลที่กระจกเงาแต่กทมมีงานมากมายมหาศาลนะยกตัวอย่างเช่นผมมีโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นในกรุงเทพถูกไหมถามว่าต้นไม้ล้านต้นใน4ปีเราต้องการคนที่เพาะกล้าไม้เราต้องการคนที่ช่วยปลูกต้นไม้ในกรุงเทพให้ครบล้านต้นพวกนี้สามารถจ้างงานได้เลยมีกฎระเบียบที่จ้างได้อาจจะตามเป็นวิสาหกิจชุมชนจ้างมูลที่กระจกเงาทำงานมีงานมหาศาลอะไรที่กทมสามารถจ้างงานได้อาหารเด็กในโรงเรียนจ้างได้ไหมคืออาจจะจ้างแม่ครัวพ่อครัวทำอาหารเด็กในโรงเรียนเรามีโรงเรียนนักเรียน 270,000 คนที่กินอาหารทุกวันใช่ไหมอาหารกลางวันกทมจ้างพวกเราทำได้ไหมที่จริงแล้วไม่ใช่แต่จ้างบริษัทใหญ่ๆเอาเงินพวกนี้มาสร้างงานให้พวกเราได้อันที่สองคือกทมมีโรงเรียนฝึกอาชีพครับฝึกอาชีพที่มันสอดคล้องคนไร้บ้านส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีอายุเกิน50ปีไม่ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะล้าสมัยแล้วเราสามารถฝึกอาชีพได้ไหมแต่ฝึกอาชีพอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าพอเราไร้บ้านเนี่ยถามว่าเราไปฝึกอาชีพเราไม่มีบ้านอยู่กลางวันเราฝึกอาชีพกลางคืนเราต้องมานอนบนถนนงั้นการฝึกอาชีพกทมต้องเป็นแพ็กเกจคือต้องมีที่อยู่อาศัยบวกให้ไปเรียนหนังสือให้จบเลย2อาทิตย์มีที่อยู่อาศัย2อาทิตย์แล้วก็ให้เรียนให้จบแล้วได้ความรู้มาหาแหล่งงานให้ผมว่าอันนี้คือที่จะทำให้มันครบวงจรสร้างงานได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยอันนี้เรื่องที่สำคัญที่ต้องทำอันที่3น่าสนใจครับกทมเนี่ยควรจะเป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลอย่างตัวอย่างห้องเช่าเนี่ยปัจจุบันห้องเช่าว่างมหาศาลนะในกรุงเทพเพราะว่าคนย้ายออกต่างจังหวัดกลับมาเยอะเลยห้องเช่าราคาไม่แพงมีมากมายแต่พวกเราหาไม่เจอนั้นในทุกพื้นที่เนี่ยกทมต้องทำข้อมูลเรื่องห้องเช่าราคาไม่แพงผมว่ามีพี่ท่านหนึ่งเช่า 2,000 บาทต่อเดือนผมว่าหาได้แล้วถ้าเกิดจำเป็นแล้วเนี่ยเราอาจจะลดเอางบกทมบางส่วนมาช่วยสนับสนุนเช่นอาจจะช่วย 1,000 บาทแล้วก็ไปเช่า 1,000 บาทถูกกว่ากทมไปลงทุนเองด้วยซ้ำถ้ากทมต้องไปลงทุนสร้างบ้านเพื่อคนได้บ้านไอ้ต้องลงทุนมหาศาลซื้อที่ดินมาช่วยเอาห้องเช่าราคาถูกทำข้อมูลไว้พวกเรามีห้องเช่าในแต่ละพื้นที่ก็จะสะดวกขึ้นรัฐบาลช่วยกทมช่วยในบางส่วนหรือแม้กระทั่งงานฮะกทมอาจจะมีรวบรวมข้อมูลหรือว่างานที่ต้องการในแต่ละเขตมีงานอะไรบ้างพวกเราตื่นมาก็มาดูงานที่กทมหาให้นั้นกทมสามารถเตรียมโอกาสพวกนี้ให้พวกเราได้จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยสามด้านเนี่ยนะคือดูแลกายใจให้เราท้องอิ่มให้เราสุขภาพดีดูแลให้เรามีสิทธิ์เหมือนคนเมืองทั่วไปถูกไหมมีสิทธิ์ครบถ้วนและดูแลโอกาสให้เรามีโอกาสในการพัฒนาอาชีพมีโอกาสเข้าถึงแรงงานมีโอกาสเข้าถึงสถานที่พักที่ราคาไม่แพงอันนี้แหละครับที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความเป็นคนไร้บ้านแล้วเราจะมีชีวิตที่มั่นคงและกลับมาสู่วงจรปกติได้ขอบคุณมากครับชัดเจนทุกหมายเลขนะคะและช่วงเวลาต่อไปเป็นช่วงเวลาสำคัญค่ะพี่น้องทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะได้ฟังทั้ง5ความรู้สึกที่นิยามต่อคนไร้บ้านนะคะแล้วก็นโยบายที่เป็นข้อเสนอจากทั้ง5หมายเลขนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเอาแผ่นป้ายกระดาษพร้อมคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสั้นๆที่บอกถึงนโยบายของแต่ละท่านมาด้านหน้านะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องคนไร้บ้านที่อยู่ตรงนี้ช่วยแปะหัวใจถ้าในออนไลน์ก็กดหัวใจกดไลค์มาก็ได้หรือว่าพิมพ์ในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะว่าแต่ละท่านชอบนโยบายของหมายเลขไหนนะคะคิดว่าอะไรจำเป็นและสำคัญแฟนเชื่อว่าจริงๆในแต่ละท่านเนี่ยพูดถึงหลายโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งทำนะคะทั้งเรื่องการสร้างโอกาสเรื่องงานนะคะการให้คนไร้บ้านได้มีสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานหลายๆอย่างที่วันนี้ยังมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงนะคะที่สำคัญมีชีวิตอยู่ได้บนความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นนะคะจริงๆถ้าจะให้เล่าให้ฟังก็คือถ้าเราสามารถแก้ปัญหาคนไร้บ้านในกทมได้เรากำลังแก้ปัญหาความไม่มั่นคงแบบสุดขอบในกทมนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะจึงเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงที่อยากจะชวนทุกท่านวันนี้กดไลค์กดแชร์ Facebook Live ของทั้ง3เพจนะคะมูลนิธิกระจกเงาค่ะ Hot News และ The Reporter นะคะกดดันตรงนี้ใช่ไหมคะคุณชาชาติอย่างที่บอกค่ะการให้หัวใจวันนี้ไม่ได้เป็นการตัดเชือกหรอกว่ามันเวิร์กที่สุดดีที่สุดแปลว่าหลายคนชอบหลายนโยบายแต่ว่าแต่ละนโยบายจะถูกนำเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังวันที่22พฤษภาคมจากการเลือกตั้งนะคะพร้อมไหมคะแต่ละท่านที่พร้อมลุกขึ้นมาได้เลยนะคะจากด้านหน้านะคะเดี๋ยวซักถามตอนท้ายแหมคุณวรัญชัยมา
อ่ะเอาคนไหนมาป่านะคะอันนี้คนไร้บ้านต้องไม่ไร้สิทธิ์ของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะคะแผ่นนี้นะของคุณวิโรจน์นะแปะลงไปเลยจ้าดูแลกายใจไม่ไร้สิทธิ์ไม่ไร้โอกาสของคุณชัดชาติอันนี้นะจ๊ะคุณชัดชาตินะอันนี้ค่ะกรุงเทพปลอดภัยสำหรับคนไร้บ้านคุณสสิการนะคะอันนี้นะคุณสสิการนะอันนี้นะพ่อนะเล็งมาแล้วเกือบพุ่งมาแล้วเชียวอ่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคนไร้บ้านไม่ไร้การดูแลของคุณสิทานะคะอันสุดท้ายค่ะคนไร้บ้านที่อบอุ่นของคุณวรัญชัยอันนี้นะคะคือป้ายเนี่ยตรงกับหน้าผู้สมัครเลยแต่ละท่านนะคะชอบท่านไหนคือมาแปะตรงนั้นได้เลยพร้อมไหมคะทีมงานอ่ะโซนของน้องจ๋าก่อนนะคะเดินออกมานะคะทีละโซนแปะในกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะแปะได้เลยค่ะแต่ละท่านเนี่ยมีสติ๊กเกอร์อยู่3ยิ้ม3หัวใจนะคะดังนั้นชอบได้มากกว่า1ชอบได้มากกว่า1นะคะเดินได้เลยค่ะมาถึงเบอร์สุดท้ายได้เลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ตอนนี้ยังไม่ได้ลุกมานะคะเลือกไว้เลยในใจลุกมาปั๊บแปะปุ๊บเลือกไว้เลยในใจนะจ๊ะอย่าว่าแต่ผู้สมัครกดดันเลยค่ะข้างล่างเขากดดันเหมือนกันค่ะเขาดูเรื่องไม่ถูกนะคะชอบหลายเบอร์ค่ะแปะได้เลยนะคะแม่อารมณ์เหมือนเข้าคูหาเลือกตั้งเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะนั่งก่อนนะจ๊ะด้านล่างซ้อมแปะในใจไปก่อนนะจ๊ะอ่ะโซนที่สองมาเลยจ้ะโซนที่สองลุกขึ้นมาเลยค่ะลุกมาได้เลยนะคะแม่คุณผู้ชมทางบ้านเขาคือที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งนานอาจจะลุกช้านิดหนึ่งต้องขออภัยนะคะเน็บมันก็กินบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะจริงๆวันนี้ก็เป็นภาพที่สำคัญนะคะเป็นเวทีใหญ่สำหรับพี่น้องคนไร้บ้านนะคะที่จะได้มาส่งเสียงแล้วก็รับฟังนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเปิดให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ใน Facebook Live แล้วก็ตรงนี้ได้ซักถามกันเพิ่มเติมได้สะท้อนเสียงความต้องการเพิ่มเติมด้วยนะคะย้ำอีกทีแปะได้มากกว่า1ชอบได้มากกว่า1นะคะโอ้โหมาแล้วมาแม่แผ่นคุณสิทธานี่หมานะแปะยังไงแปะไม่ติดลุงแกแปะอยู่หลายรอบนะมาค่ะโซนต่อไปเตรียมตัวเลยนะคะโซนต่อไปเตรียมตัวเลยค่ะเอาละค่ะโซนต่อไปลุกขึ้นได้เลยค่ะเหลืออีก2โซนเท่านั้นนะคะแปะได้เลยค่ะระหว่างที่ด้านล่างกำลังแปะกันอยู่แล้วก็เลือกกันอยู่นะคะขออนุญาตพูดคุยกับบางท่านคุณลุงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อสุวัฒน์หมายเพียรบงครับคุณลุงสุวัฒน์ไม่ต้องบอกว่าแปะอันไหนแต่คุณลุงสุวัฒน์ถูกใจนโยบายไหนนโยบายคุณชาติชาติชอบเรื่องอะไรคะตอนที่บอกสุขกายดูแลกายใจไร้โอกาสอะไรนั้นถ้ามีโอกาสอะไรนั้นนะครับสำหรับคุณลุงสวัสดิ์เนี่ยอยากได้โอกาสเรื่องอะไรคะก็สิทธิในการทำงานนะฮะสิทธิในการทำงานอันดับแรกนะครับแล้วก็สิทธิในการที่จะมีชีวิตมีที่อยู่อาศัยมีอนาคตนะฮะเท่าที่ตัวเองจะทำได้
ขอบคุณคุณลุงสุวัสดิ์นะคะขอบคุณค่ะรีวิวสั้นๆนะคะโซนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะกุ้งกิ้งโซนสุดท้ายโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุยด้วยสั้นๆได้ไหมคะชื่ออะไรคะเท่ครับผมน้องเท่น้องเท่อยากมีนโยบายอะไรที่จะสนับสนุนคนไร้บ้านมากที่สุดชอบนโยบายอะไรไม่ต้องบอกว่าของใครอะไรยังไงก็ได้เรื่องอะไรที่เราคิดว่าจำเป็นที่ต้องช่วยต้องแก้ก็คือต้องแก้คือผู้ไร้ที่พึ่งเนี่ยต้องมีพวกรักษาโรคที่อยู่ที่กินที่อาศัยแล้วก็บางคนก็ยังมีที่นอนบางคนก็ยังมีเป็นห้องเช่าแล้วตอนนี้สำหรับเท่เนี่ยเท่มีบัตรประชาชนไหมครับมีครับแล้วมีพี่น้องที่รู้จักกันไม่มีบัตรประชาชนบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเหรอเชื่อว่ามีพี่น้องคนไร้บ้านบางคนไม่มีบัตรประชาชนเนาะสำหรับเทพพี่ว่าเทพรู้แหละปัญหาเรื่องนี้ไม่มีบัตรก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์หลายๆอย่างเรื่องนี้สำคัญใช่ก็อยากจะแก้เรื่องนี้โดยตรงอยากได้ผู้ว่าหน้าตาแบบไหนก็อย่างชาติชายอย่างวิโรจน์อ๋อมีแหลมๆคุณชัดชาติคุณวิโรจน์มาขอบคุณนะคะแหมเราไม่เก่งคะแนนนะไม่กล้าถามเลยเนี่ยพอถามแล้วบอกเบอร์มาเลยหมดไหมคะโซนสุดท้ายแล้วไหมคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาถนนราชดำเนินนะคะต้องขอบคุณที่ให้ใช้สถานที่ตรงนี้ด้วยนะคะจริงๆทีมงานติดต่อใช้สถานที่พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกใจจำเป็นที่ต้องมาใช้ตรงนี้นะคะอย่างไรก็ขอบคุณผู้จัดงานด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของสถานที่ด้วยค่ะพี่เอที่ไหนอีกที่ไม่ได้นะที่ไหนอีกที่ไม่ได้นะไม่ใช่หอศิลป์ค่ะลานคนเมืองมันแบบใกล้จมูกมากเลยนะคะลานคนเมืองเนี่ยค่ะโอเคค่ะครบแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทีมพี่น้องสื่อมวลชนนะคะได้ถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพตรงนั้นด้วยนะคะทีมงานไปเลยอ่ะคือไม่ให้พิธีกรดูเลยว่าคือยังไงนะเอาอย่างคุณจะทราบว่าเดี๋ยวขอไมค์ให้กับผู้สมัครด้วยนะคะถึงเฟสสุดท้ายแล้วค่ะอยากเห็นแต่ละแผ่นนะคะรบกวนทางทีมงานหันมาอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะได้เห็นคะแนนนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าคนไร้บ้านเนี่ยจริงๆแฟนคิดว่าเราเป็นการวัดว่าเขาอยากจะให้แก้เรื่องอะไรแล้วกันนะคะไม่ได้แปลว่าดีไม่ดีต่างกันอย่างไรแต่ว่าอยากจะให้แก้เรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยนะคะระหว่างนี้เปิดฟลอร์ให้ด้านล่างนะคะพี่น้องคนไร้บ้านนะคะแล้วก็ทางภาคส่วนภาคเอกชนนะคะภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็นักวิชาการทุกท่านนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับคนไร้บ้านนะคะได้ส่งคำถามขึ้นมานะคะยกมือก็ได้ค่ะมีใครอยากแลกเปลี่ยนไหมคะพี่น้องคนไร้บ้านท่านไหนที่อยากจะแลกเปลี่ยนไหมคะมีไหมคะยกมือได้เลยนะคะวันนี้นอกเหนือจากพี่น้องคนไร้บ้านเนี่ยทราบว่าจริงๆมีภาคเอกชนแล้วก็ปัจเจกบุคคลบางท่านด้วยนะคะที่เคยมาบริจาคแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับทางมูลนิธิกระจกเงานะคะวันนี้ให้ความสนใจมาร่วมรับฟังด้วยนะคะด้านล่างมีไหมคะโอเคหนึ่งท่านนะคะแนะนำตัวสั้นๆค่ะชื่ออะไรคะนฤมลอุ่นน้อยค่ะป้านฤมลอยากส่งเสียงอะไรถึง5ท่านบนเวทีบ้างอยากส่งเสียงหาผู้ว่านะคะผู้ว่าคนไหนก็ได้ค่ะขอให้สนใจคนไร้บ้านด้วยค่ะเขาลำบากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะมาแล้วคุณลุงชื่ออะไรคะคนลุงชื่อลุงทรงศักดิ์เจริญชัยครับลุงอยากจะบอกถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่
อยากให้เปิดบ้านอิ่มใจต่อครับลุงอยู่บ้านอิ่มใจมาหลายปีผู้ว่าอะไรนะสุพรรณบดท่านสุพรรณบดพัดเปิดท่านอัศวินขวัญเมืองครับปิดโอ้ลุงต้องเปิดบ้านอิ่มใจต่อครับการไม่มีบ้านอิ่มใจกระทบกับลุงยังไงลุงไม่มีที่นอนลุงไม่ลุงที่นอนลุงไม่มีที่ทำงานทำการก็ไม่มีคือว่ามันกระทบหลายอย่างเลยครับเด็ดร้อนลุงต้องมานอนข้างถนนแต่นี่ตอนนี้ลุงดีใจที่จะไปอยู่ศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อยครับสุวิทย์วันหนูลุงอยากให้ผู้ว่ากทมคนใหม่ช่วยเปิดบ้านอิ่มใจต่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะลุงถ้าเผื่อว่าบ้านอิ่มใจเปลี่ยนสูตรไปคือมีแหละแต่ไม่ใช่ตรงนั้นได้ไหมได้ครับได้นะลุงบอกว่าได้นะคะมีไหมคะมีท่านอื่นๆอีกไหมคะขอสั้นสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแถวนี้เขาเรียกผมลุนครับพี่ลุนอยากบอกอะไรห้าท่านบนเวทีผมบอกไปจ้าคนเดียวครับผมชอบมากเลยอย่างนี้เราไม่นับนะเรากดไลค์ให้อย่างเดียวเอากดไลค์ให้หน่อยเอาไปสิบไลค์เอาไปสิบไลค์นะคะขอบคุณค่ะให้กำลังใจกันสั้นๆนะคะด้านล่างมีท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะยกมือได้เลยค่ะขอโทษค่ะมีไหมคะฝั่งนั้นสักหน่อยไหมคะฝั่งนี้นิดนึงไหมคะยกมือได้เลยนะคะแฟนมองไม่เห็นนะคะอ๋อโอเคเดี๋ยวท่านนี้ต่อไปขอท่านนี้ก่อนยกมือก่อนขออนุญาตนะคะทุกท่านไม่แน่ใจกล้องถึงไหมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกหนูนะคะก็อยากจะถามท่านผู้ว่าทุกท่านเลยนะคะก็คือเมื่อกี้ได้ฟังนโยบายของท่านผู้ว่าหลายๆข้อแบบรู้สึกน่าสนใจในหลายๆข้อค่ะทีเนี้ยหนูมีประเด็นที่อยากจะถามนิดนึงอะค่ะว่าในประเด็นของเรื่องทัศนคติของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อะค่ะคือถ้ามีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของมีการจ้างงานมีการปรับพื้นที่ให้สำหรับคนไร้บ้านใช่ไหมคะแล้วเรื่องทัศนคติของคนในพื้นที่นั้นอย่างเช่นรปภ.ที่อยู่ตามสวนสาธารณะที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบคนไร้บ้านดูน่ากลัวดูแบบดูสกปรกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างถ้าคนไร้บ้านไปแจ้งความทัศนคติของตำรวจที่มีต่อคนไร้บ้านอะไรเงี้ยค่ะอยากจะทราบว่าท่านผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีแนวทางในการปรับหรือพัฒนาในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะค่ะถามทุกคนเลยเนาะได้ค่ะเรียนเชิญตอบทีละท่านเลยนะคะไมค์อยู่ที่ท่านไหนก่อนได้เลยนะคะท่านละสัก 1-2 นาทีก็ได้ค่ะเชิญค่ะต้องจริงๆการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจริงๆการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือการแก้ปัญหาเรื่องทัศนคติขอบคุณคนที่ถามมากเลยนะคะถ้าทัศนคติเราทำให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่ได้น่ากลัวหรือว่าเราไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยจะคิดว่าทุกอย่างจะไปได้ไกลอันนี้จะทำยังไงผู้ว่าต้องโชว์ก่อนค่ะผู้ว่าต้องโชว์ก่อนว่าจริงๆพี่ๆคนไร้บ้านไม่ใช่คนน่ากลัวผู้ว่าต้องโชว์สิ่งที่อยากจะให้คนในกทม.ทำถ้าผู้ว่าไม่กลัวคนกทม.ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวก็ได้โชว์ยังไงแค่นี้จะมาพูดอย่างเดียวไม่พอค่ะโชว์ด้วยลักษณะการกระทำต่างๆเอาคนไร้บ้านเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในกทม.เอาคนไร้บ้านมาอยู่ใกล้ๆเลยแล้วก็ลงไปสัมผัสให้เขาได้รู้ว่าจริงๆไม่ได้น่ากลัวผู้ว่ายังติดต่อได้ยังคุยได้มีอะไรทำได้เพราะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยคนก็จะรู้ละเฮ้ยขนาดผู้ว่ายังไม่กลัวเลยเพราะฉะนั้นเราพนักงานกทม.ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวถูกไหมคะผมอาจจะมุมเล็กๆนะครับแต่แค่ว่ามันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายอ่ะอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่มีกรณีที่คนไร้บ้านแล้วมีอาการติดไปทำร้ายคนในห้างอ่ะนี่พอเราสื่อมวลชนไปพาดหัวว่าคนไร้บ้านแล้วไปทำร้ายคนเงี้ยมันทำให้เกิดภ
ภาพที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีอาการทางจิตไงแต่ไม่ใช่คนไร้บ้านทั่วไปแล้วคนไร้บ้านที่มีการทางจิตรุนแรงมีน้อยกว่า 1% อีกอย่างนี้ผมว่าในแง่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ผมว่ามันต้องไปด้วยกันในการสร้างทัศนคติดีแล้วก็เรื่องเตรียมห้องอาบน้ำเตรียมตัวให้เขามีสภาพที่ไม่สกปรกห้องน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันครับค่ะสื่อสำคัญนะคะคุณวิโรจน์ค่ะก็ที่ผมก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ของคนไร้บ้านนะครับเพราะคนไร้บ้านก็มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแพะเวลาตำรวจหาใครไม่ได้ต้องมาจับคนไร้บ้านก่อนซึ่งผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ทุเรศที่สุดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ให้คนไร้บ้านเนี่ยนะครับเข้าถึงการปกป้องทางกฎหมายอย่างเสมอภาคกันผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะผ่อนคลายลงสองผมคิดว่ากรุงเทพมหานครสามารถทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆมูลที่ต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านและถ้าเกิดมีการทำงานร่วมกันอย่างแนบแน่นผมว่าความรู้สึกเชิงลบเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายลงไปในที่สุดแต่ถ้าถามผมว่าอะไรสำคัญที่สุดนะผมคิดว่าณวันนี้สิทธิตามกฎหมายการที่คนเราจะเข้าถึงกฎหมายอย่างเสมอภาคกันเนี่ยสำคัญที่สุดละทั้งกฎหมายแรงงานแล้วก็การปกป้องจากการถูกทำร้ายจากการถูกกล่าวหาจากการถูกยัดคดีเป็นแพะผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องปกป้องคนไร้บ้านแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นคนอาจจะเป็นคนเปราะบางทั้งหมดด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะและอีกสองท่านนะคะแซบ breaking news นิดนึงนะคะสิทธิ์ของทุกท่านที่จอดมอไซค์ด้านหน้าสิทธิ์ของตำรวจจะมาล็อกแล้วกรุณาเลื่อนรถด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอเผื่อเป็นพี่น้องสื่อมวลชนนะคะต่อที่คุณสิทธาได้เลยค่ะขอบคุณพี่วิโรจน์ครับผมพูดในหลายเวทีครับว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปเป็นผู้ว่านะครับผมจะประชุมข้าราชการกทมทั้งหมดและผมจะปรับ mindset หรือปรับทัศนคติของข้าราชการกทมทุกคนว่าจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากข้าราชการแบบเดิมๆข้าราชการในระบบอุปถัมภ์ให้กลับมาเป็นข้ารับใช้ประชาชนครับและผมก็ยืนยันว่าคำนี้ไม่ได้เป็นคำพูดเพื่อความสวยหรูนะครับไม่ได้เป็นคำพูดที่จะมาประดิษฐ์ประดอยแต่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจริงๆตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าผอ.เขตลงไปจนถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยของกทม.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคือประชาชนไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่ระบบภาษีนะครับคุณจะเป็นคนรวยคนจนจะมีบ้านอยู่อาศัยหรือไม่มีบ้านอยู่อาศัยคุณคือประชาชนข้าราชการคือข้ารับใช้ประชาชนเป็นสิ่งที่ผมยืนยันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้าราชการไม่ทำตัวในแบบอย่างที่ผมจะพูดตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปถือว่าคุณไม่ทำตามนโยบายของผู้ว่าครับง่ายๆข้าราชการทุกคนต้องพูดดีคิดดีและทำดีต่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านหรือไม่มีทะเบียนบ้านมีที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่อยู่อาศัยทุกคนที่อยู่ในกทมถือเป็นประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทมต้องเข้าไปดูแลและทำ3สิ่งครับคิดดีพูดดีทำดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสิทธาคือถ้าทำได้จะมีคนประมาณแสนคนที่อย่างน้อยๆก็มีทัศนคติที่ดีต่อคนไร้บ้านนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่กทม.คุณวรัญชัยคะสั้นๆค่ะเชิญค่ะผมยังไม่ได้พูดเลยบอกให้สั้นๆสั้นๆจะแล้วแซวไงแซวแซวแหมแซวมากเลยผมคิดว่าท่านผู้จัดงานนี้รวมทั้งท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงานนี้จะไร้บ้านหรือไม่ไร้ก็ตามเลยผมมีความเห็นว่าท่านจะต้องไม่เสียเปล่าของการจัดงานครั้งนี้เสียงของท่านจะสะท้อนไปถึงผู้ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็แล้วไปผู้ว่าไม่ได้ความสนใจเท่าที่ควรแล้วก็มามีการดูถูกเหยียดหยามดูแคลนเหมือนคนไม่ใช่คนผมคิดว่าต่อไปนี้นะครับท่านผู้ว่านี่ก็เห็นท่านทั้งหลายนี่จะไร้บ้านหรือมีปัญหาจะต้องเหมือนญาติมีความอบอุ่นจะอิ่มใจอิ่มอะไรก็ต้องมีมากขึ้นเขาบอกกันต่อๆอยู่แล้วไปที่นี่มันสะดวกไม่ใช่จะบางๆของน้อยอย่างเดียวหรอกอิ่มใจนะอยากจะเป็นแถวบางรักแถวประตูน้ำแถวย่านไหนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นปทุมวันหรืออนุสาวรีย์ชัยหรือที่อยู่แถวๆเนี่ยให้ได้แล้วก็ไม่จะไปกักขังท่านมีเสรีภาพเหมือนเดิมครับท่านเย็นมาก็เข้าไปนอนพักผ่อนอาบน้ำเช้ามาก็มาทำงานแล้วถ้าได้บริษัทห้างร้านที่เขาพอใจเขาก็มาจ้างงานท่านก็ได้และท่านผู้ว่าก็ต่อไปก็จะมีงานให้ทำเป็นลูกจ้างชั่วคราวบ้างอะไรบ้างท่านเราจะ
สุดท้ายนี้เราจะมองเห็นว่าท่านทั้งหลายมาอยู่เป็นศาลาพักร้อนเมื่อท่านมีงานทำแล้วเมื่อร่างกายท่านแข็งแรงแล้วผีกล้าขาแข็งแล้วท่านก็อาจจะไปมีที่อยู่ใหม่มีงานทำใหม่แล้วเมื่อมีปัญหาอะไรก็กลับมาได้อีกไม่ใช่เอาไปกักไปขังและทั่วกรุงเทพมหานครมีอยู่มีบ้านแหล่งที่สองและเมื่อเจริญรุ่งเรืองแล้วความเป็นดีอยู่ดีแล้วบ้านแทบจะไม่ต้องใช้ก็ยังได้เพราะท่านมีความสามารถที่จะทำมาหากินได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ผู้ว่ากทมต้องประสานงานกับตำรวจนครบาลต้องประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของที่มีสวัสดิการสังคมเรามีคนกวาดถนนเรามีตำรวจเทศกิจเราสอดส่องดูหมดทุกกลุ่มนั่นคือญาติของเราเป็นพี่น้องของเราต้องความอบอุ่นและต้องรับการช่วยเหลือเพราะงั้นก็เสียชื่อผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งก็ไปเอาผู้ว่ามาจากการลากตั้งแบบต่างจังหวัดนั่นน่ะไอ้อย่างนั้นมันใช้ได้ที่ไหนนั่นน่ะเขาให้เลือกผู้ว่าเพราะอะไรเขาต้องการคนมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ไม่งั้นก็จะไปเลือกเลยผู้ว่ากรุงเทพไปแต่งตั้งมาจากกระทรวงมหาดไทยนี่คือเหตุผลคือเขาให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่จังหวัดเดียวเขาไม่ได้จังหวัดนะเขาเรียกว่ามีแห่งเดียวของประเทศไทยนี่แหละครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่มาดูงานนี้รวมทั้งผู้จัดจะต้องไม่ผิดหวังกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่อยู่ณที่นี้ครับขอขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวรัญชัยนะคะที่ช่วยปิดเวทีให้เรานะคะจริงๆวันนี้มีอีกหลายคำถามด้านล่างนะคะในฐานะผู้ดำเนินรายการต้องขอโทษทุกท่านจริงๆนะคะไลฟ์เราจะตัดจบที่22นาฬิกาดังนั้นเมื่อสักครู่คงเป็นคำถามสุดท้ายที่เราจะได้คุยกันนะคะเราโหวตคะแนนเมื่อสักครู่ค่ะแฟนขอประกาศเลยแล้วกันนะคะ56%เทใจให้กับนโยบายดูแลกายใจไม่ไร้สิทธิ์ไม่ไร้โอกาสนะคะ31%ค่ะมี2อันดับนะคะเทใจให้กับนโยบายกรุงเทพปลอดภัยสำหรับคนไร้บ้านและนโยบายคนไร้บ้านไม่ไร้การดูแลนะคะ26%ค่ะกดไลค์กดหัวใจให้กับนโยบายคนไร้บ้านต้องไม่ไร้สิทธิ์นะคะและ9%ให้กับนโยบายคนไร้บ้านที่อบอุ่นค่ะแฟนคิดว่าจริงๆโจทย์ที่ทั้ง5หมายเลข5ผู้สมัครวันนี้ได้พูดคุยกับเราเราได้เห็นคำสำคัญที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไร้บ้านได้ดีกว่าที่เป็นนะคะถ้าเรายกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านได้อย่างที่แฟนพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะเรากำลังพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตคนที่มีความไม่มั่นคงที่สุดในเมืองกรุงเทพและถ้าทำได้นี่จะทำให้ชีวิตดีๆที่กรุงเทพมันเป็นจริงไม่ใช่นิยายนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมนะคะขอบคุณใน Facebook Live ค่ะขอบคุณทั้ง5ผู้สมัครนะคะหมายเลข22 11 16 8และหมายเลข1ขอเสียงปรบมือดังๆให้ทั้ง5ท่านค่ะและขอลาไปเลยนะคะทั้ง3 Facebook นะคะ The Reporter นะคะ Hostile และมูลนิธิกระจกเงาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ